สวัสดีครับผมไว้จากไซไฮแชนแนลครับวันนี้อยู่กับแก๊งซูมคาเมร่านะครับกับ Everyone อีกต่างๆทีนี้วันนี้เราจะมารีวิวกล้อง Sony ZV-E1 VS Alpha 7 S Mark III VS Alpha 7 Mark IV ในงานวิดีโอพื้นฐานนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยว ZV-E1 เนี่ยมันจะมีคนทำรีวิวแยกออกมาเยอะแยะนะครับแต่คนจะสงสัยมากว่ากล้องตัวอื่นของ Sony ที่อยู่ระดับบนๆใกล้ๆแต่แสนเนี่ยมันจะมีสเปคที่ค่อมกันไปค่อมกันมากับ E1 อยู่เยอะเลยไอ้ตัวที่ค่อมที่พูดถึงเนี่ยก็คือ Alpha 7 S Mark III กับตัวที่เป็นไฮบริดนะครับก็คือ Alpha 7 Mark IV แต่ผมไม่ใช่ไฮบริดไม่อันนี้วิดีโอจ๋าๆเลยอันนี้วิดีโอจ๋าๆเลยไม่ผมเป็นไฮบริดอะไรก็ไม่มีไฮบริดไฮบริดอะไรราคามันจะเท่าๆกันใกล้ๆกันอยู่2ตัวนี้ส่วนในตัวนี้จะโดดไปอีกหน่อยที่ลดราคามาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไล่ VS กันแต่ละเรื่องในงานพื้นฐานเพื่อให้คนตัดสินใจว่าเราจะไปตัวไหนดีนะครับวันนี้เราอยู่กับน้องเฟนเดอร์ค่ะเฟนเดอร์จากเฟนเดอร์โฟโต้ค่ะครับแล้วก็จากน้องท็อปครับผมจากซูมคาเมร่าครับ น้องท็อปซูมคาเมร่าแบงค์ซูมคาเมร่านะครับแล้วก็มีนางแบบน่ารักวันนี้มากับน้องจูนน้องจูนซูมคาเมร่าครับข้ามไปข้ามเลยครับเอาให้เขาโฆษณาหน่อยคนตรงกลางนี่มายืมเลนแล้วก็มาขอความเห็นนิดหน่อยนะครับเอาเลนมาให้เรายืมเอาเลนมาให้เรายืมตัวหน่อยแล้วคุณอดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์ฮาคินะครับจากช่องแม่ถ่ายลูกเล่นแม่ถ่ายลูกเล่นแม่เล่นถ่ายสอนลูกถ่ายเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันแต่ละตัวเริ่มจากเอาข้อมูลไปก่อนนะครับกล้องแต่ละตัวนะคือตอนนี้ผมมา3คนเนี่ยเพื่อให้เป็นตัวแทนของกล้องแต่ละตัวไม่งั้นเดี๋ยวผมถือไม่ไหวนะครับเอามาช่วยถือหน่อยเด็กยกของธรรมดาเดียวเดียวดิไม่ใช่ของน้องท็อปจะเป็น Alpha 7 S Mark III ของผมจะเป็น Sony ZV-E1 นะครับแล้วก็ของน้อง Fender จะเป็นตัว Alpha 7 Mark IV ซึ่งเลนเนี่ยเดี๋ยวค่อยสลับกันข้อมูลเบื้องต้น Sony ZV-E1 ที่ออกมาใหม่ครับบอดี้อย่างเดียวเอาราคาบอดี้ไปก่อนนะเพราะว่าเลนส์นี่เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนเอา E1 บอดี้อย่างเดียวประกันศูนย์ครับ 77,990 บาทเป็นประกันศูนย์นะครับซูมร้านซูมคาเมร่าแล้วก็ Alpha 7 Mark IV เท่าไหร่ 82,990 ใช่ 82,990 บาทแล้วก็ Alpha 7 S Mark III ที่กำลังลดราคาอยู่ 111,990 บาทซื้อที่ซูมเนี่ยซื้อจริงๆคุณอาจจะได้ถูกกว่านี้ซื้อเงินสดมีถูกกว่านี้ถูกกว่านี้มันถูกกว่านี้มันต่ำแสนได้เลยถ้าคุณยังหวะดีใช่ครับนั่นคือราคาบอดี้ของทุกตัวนะครับที่ร้านซูมคาเมร่าทั้งหมดเนี่ยระดับมันจะใกล้ๆประมาณแตะแสนเหมือนกันนะครับแต่มันมีสเปคที่อย่างที่บอกมันค่อมกันไปค่อมกันมาอยู่ตอนวันนี้เราอยากจะรู้ว่ามันต่างกันมากไหมกับกล้องที่มันเป็นไฮบริดกับวิดีโอจ๋าคือไอ้2ตัวเนี้ย Alpha 7 S Mark III กับ E1 มันเป็นเหมือนจะวิดีโอจ๋าแต่ผมเป็นไฮบริดนะแต่ไอ้ท็อปบอกว่าไอ้นี่ยังมีความเป็นไฮบริดภาพนิ่งอยู่ไฮบริดมีกึ่งภาพนิ่งส่วนไอ้นี่เป็นไฮบริดเลยไฮบริดแท้ๆเลยนะครับอ่ะทีนี้เอาสเปคข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับ Sony ZV-E1 บอดี้การจับถือการควบคุมเหมือน E10 เลยเหมือนฟีลลิ่งคล้ายๆ E10 ที่มันขนาดใหญ่จะใหญ่กว่าที่มันขนาดใหญ่ตัวนี้หน้าตาบอดี้เป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณไม่ควรทำนะครับก็คือการเปิดเซนเซอร์ในที่ที่มีลมแรงแบบนี้ตอนนี้ลมแรงมากนะครับแล้วเราก็เปิดเซนเซอร์เพื่อให้ดูว่าข้างในเนี้ยมีกันสั่นในบอดี้ที่เขาไม่ได้บอกในพรีเซนเทชันคือเซนเซอร์ชีฟนะครับเซนเซอร์ชีฟ5แกนเนี่ยสั่นๆอยู่แบบนี้คือมีการสั่นในเซนเซอร์เป็นสั่นในกล้องไปตอนนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าก็อะไรฟังเอาเชื่อต้องเชื่อนะครับต้องเชื่ออ่ะเมาส์ก็แทบจะเต็มบอดี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดสวิตช์ปุ่มเปิดเนี่ยออนออฟมันจะมาอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับสวิตช์ซูมสวิตช์ซูมเข้าซูมออกแล้วก็กริปก็คือสั้นเหมือนกับ A7C เลยผมรู้สึกว่าเนี่ยมันคือ A7C แบบย่อส่วนลงมาอีกนิดนึงใช่ด้านข้างตรงนี้ไม่มีอะไรเลยโล่งๆนะครับแล้วก็พอร์ตมาดูพอร์ตการเชื่อมต่อด้านข้างเนี่ยจริงดูคล้ายๆ A7C มากใช่ดูพอร์ตเหมือน A7C เลยคือไมโคร HDMI นะครับแล้วก็พอร์ตหูฟังพอร์ตไมค์มีสล็อต SD card ช่องเดียว USB 2 1ช่องเท่านั้นนะครับและเป็น USB Type-C ใช้ไปชาร์จไปได้แค่นี้นะครับปิดตรงนี้ปิดเลยไม่ได้นะไม่ล็อกให้นะเราต้องกดล็อกโอเคข้างบนหัวนะครับมี MI Shoe เป็นฮอตชูได้ด้วยติดไมค์แล้วก็ติดมัลติอินเทอร์เฟสไมค์ของ Sony มีสวิตช์ภาพนิ่งมีวิดีโอมี SNQ ไม่มีไดโหมดและไดเอาเมนูตรงนี้ข้างบนเลยนะครับโล่งๆไม่มีช่องมองภาพด้วย
มีปุ่ม Quick Record อยู่ตรงนี้แล้วก็ปุ่มโหมดไอ้นี่ยังเอามาอยู่เหรอเนี่ยอันนี้เบอร์ฉากหลังเป็นเบอร์ปุ่มเบอร์ฉากหลังเบอร์ชัดอะไรเงี้ยไดอัลลิงนะครับมีตรงนิ้วโป้งตรงนี้กับตรงด้านหลังที่เป็นไดอัลลิงไดอัลลิงตรงนี้เป็นโอมนิบัตตอนด้วยก็คือกดขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับแค่นั้นแล้วก็การหยิบจอออกมาจะมี2แง่งที่เขาซ้อล่องลงไปเพื่อหยิบจอมาก็คือบนล่างเท่านั้นนะครับทำให้เราไม่สามารถหยิบจากข้างล่างนี้ได้พี่ก็เปิดจากข้างล่างตรงนี้ไม่ได้แค่ตรงนี้เองทุกคนครับนั่นแหละครับก็คือมันก็แค่ตรงเลื่อนไปนิ้วนึงนิดเดียวกับสมมติจะดันมาตรงนี้ดันไม่ได้ต้องอยู่ในตำแหน่งตรงนี้กับข้างบนนี้เท่านั้นนะครับพลิกจอกลับมาเป็นจอฟลิปประมาณนี้แบตเตอรี่เป็นตัวเดียวกันทั้ง3ตัวเลยก็คือตัว NB-FZ100 นะครับแค่นั้นหมดหรือยังบอดี้ตัวนี้จับถือก็ผมขอดูหน่อยดิมันมีช่องให้แบตกระสือออกป่ะดูให้ DC coupler ออกมีช่องให้ DC coupler ออกได้ด้วยตรงนี้ซึ่ง 7S มันไม่ได้เป็นช่องแบบนั้นอ่ะมันไม่มีเลยเหรอมันไม่มีรูนั้นไม่ต้องใช้แต่ว่ามันถอดเอาถอดไปเลยถอดไปเลยได้โอเคตัวนี้ผมจับ3นิ้วนะครับนิ้วก้อยหลุดมันเล็กกว่านะครับแล้วกริปมันก็สั้นกว่ารู้สึกว่ากดลงไปแบบนี้อ่ะปุ๊บผมรู้สึกว่ามันเจ็บนิ้วนิดหน่อยเพราะมันต้องจิกลงไปแล้วกริปมันสั้นนะครับประมาณนี้นี่คือบอดี้ของ E1 ต่อไปเรามาดูบอดี้ของกล้องวิดีโอที่ท็อปบอกว่ายังเป็นไฮบริดภาพนิ่งอยู่กันบ้างเป็นไฮบริดมันยังถ่ายภาพนิ่งได้ดีมันแค่12ล้านนั่นเองไหนท็อปว่าไงบอดี้หลักๆนะครับมันก็หน้าตาเหมือน A7 ซีรีส์รุ่นหลังๆเนี่ยมันก็หน้าตาประมาณนี้หนาประมาณนี้ปุ่มประมาณนี้วางปุ่มคล้ายๆกันที่ต่างกับ E1 คือปุ่มมันเยอะกว่ามากๆเรามีไดอัลหน้าเรามีไดอัลตรงนี้เรามีไดอัลเมนูปรับโหมดเรามีไดอัลชดเชยแสงเรามีไดอัลข้างหลังไดอัลชดเชยแสงนี่ผมชอบมากเลยนะใช่มันสะดวกมันสะดวกแต่ถึงเวลาจริงเราดันใช้โหมด M แล้วเราไม่ใช้เปิด ISO Auto ก็ใช้นะก็เปิด ISO Auto ได้ใช้ก็แล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยก็คือจะมีช่องมองภาพนะความละเอียด9ล้านกว่าจุดครับสวิตช์เปิดกล้องอยู่ตรงนี้แต่ไม่มีตัวท็อกเกิลสำหรับซูมภาพเหมือนกับ E1 นะครับการออกแบบโดยรวมมันจะดูเหมาะกับการใช้งานที่จริงจังโปรเฟสชันนอลมากกว่าปรับเมนูได้ไวกว่านะทีนี้ฝั่งนี้เนี่ยของ E1 มันไม่มีอะไรแต่อันนี้มันจะมีช่อง SD card กับ CFS Type A 2ช่องใส่ทั้ง2ช่องใส่ได้ทั้ง SD USB 2แล้วก็ CFS Type A นะ okay. เป็น Dual Slot ใช่ใส่2ชนิดคือเอา SD card ธรรมดาก็ใส่ Type A ได้เหมือนกันใส่ได้เหมือนกันนะครับเป็น Dual Slot นะครับจอสามารถจะพลิกออกมาได้เหมือนกันเหมือน E1 นะแต่ตำแหน่งการซ้อมันตรงเนี้ยมันงัดได้แทบทุกที่เลยข้างล่างเนี่ยข้างล่างผมชอบมากมันงัดได้หมดเลยไม่มีอะไรมาขวางข้างบนก็ได้ตรงนี้ส่วนพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวผมงัดทั้งหมดออกมาให้ดูก่อนมันมีอะไรบ้างจริงๆมันคล้ายๆกันก็คือมีช่องพอร์ตไมค์มีช่องหูฟัง USB Type C ชาร์จไปใช้ไปได้มีไมโคร USB จริงๆเรียกว่าช่องมัลติของ Sony แล้วก็ HDMI เป็นฟูลไซส์หน้าต่างกับ E1 เมื่อกี้ตัวนี้จะได้ HDMIที่เป็นฟูลไซส์นะครับแต่ตัวนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือนี่น่าจะเป็นโซนี่ตัวเทียบที่ผมเทียบกับ FX3 ที่ปิดทุกพอร์ตแล้วเปิดพอร์ตใหม่เนี่ยแล้วฟลิปจอกลับมาเนี่ยไม่ชนพอร์ตใหม่ไม่ชนเพราะว่า FX3 ชนแล้วเนาะชนฝาอ๋อชนไอ้ชนฝาไอ้นี่มันแยกฝาใหม่กับหูฟังไงก็เลยไม่ชนพอร์ตใหม่อันนี้ดีมากมันพลิกกลับมาแล้วมันไวแบตเตอรี่นะครับก็อย่างเป็นเหมือนกันกับ E1 ก็คือเป็น NB-FZ100 เนาะแล้วก็รุ่นนี้มันไม่ได้มีช่องสำหรับให้ตัว DC couple ที่เป็นสายต่อปลั๊กไฟบ้านออกตรงนี้นะมันใช้วิธีถอดทั้งแผงเลยถอดทั้งฝาถอดออกมาเลยก็แล้วแต่คนชอบบางคนอาจจะไม่ชอบที่มันเปลือยอยู่อย่างนี้เฮ้ยแต่ผมโอเคนะเพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยถอดฝาแบบนี้แล้วเนี่ยเปิดไม่ติดต้องดับไปเลยยี่ห้ออะไรไม่รู้มีด้วยเหรอกล้องมีหยอกต้องปิดส่วนในเรื่องของเซ็นเซอร์ระบบกันสั่นเนี่ยคือเป็นระบบกันสั่น5แกนที่เซ็นเซอร์เหมือนกันและเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดียวกัน12ล้านพิกเซลฟูลเฟรมนะครับตัวเดียวกันเลยนะจริงๆชิปประมวลผลข้างในอ่ะมันก็น่าจะเป็นอันเดียวกันด้วยแหละนะมีกันสั่นในบอดี้มีกันสั่นนี่สั่นก็รู้ว่าเขย่าเขาก็มองไม่ออกเพราะมันสั่นทั้งกล้องเนาะเมาส์เลนส์โซนี่ E เหมือนกันนะครับ
หลักๆประมาณนี้การจับถือการจับถือการจับถือโอ้โหนิ้วก้อยหลุดอีกไหมไม่หลุดไม่หลุดตัวนี้เต็มมือตัวนี้เต็มมือ เพราะว่านิ้วชี้ผมมาอยู่ข้างบนตรงนี้แล้วแล้วตรงนี้ก็มันมีปุ่มเซาะร่องไว้ล็อกนิ้วด้วยล็อกนิ้วตรงนี้ไม่หลุดแน่นลายหนังก็ลายยางก็ไม่เหมือนกันนะลายมันหนามันใหญ่กว่าใช่คือการจับถือตัวนี้ดีอยู่แล้วแต่ว่าก็แลกมากับน้ำหนักที่มากกว่าปุ่มด้านหลังมีโอมนิบัตตอนเป็นไดอัลกดได้หมดมีจอยสติ๊กให้ด้วยนะครับปุ่มเทียบเลยเรียกว่าควบคุมกันมันมีช่องมองภาพ MI ชูตัวนี้มันใช้ไมค์แล้วเปิดเป็นดิจิตอลได้ปะมันก็ดูมีอินเทอร์เฟซมันมีแต่จำไม่ได้ว่าถ้าใส่ B1M เข้าไปเปิดดิจิตอลได้ไหมตากล้องผมบอกว่าได้พยักได้ได้บอกได้เขาบอกว่าได้ก็ได้โอเคอ่ะ A7 S3 ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 111,990 บาทโอเคน้ำหนักบอดี้อยู่ที่699กรัมนะครับบอดี้อย่างเดียว699หนักแบบฟูลเฟรมทั่วๆไปอ่ะประมาณนี้แหละ 6-700 ใช่ส่วน E1 ตอนแรกเนี่ยจะอยู่ที่483กรัมนะครับคือเบาเลยอ่ะ483กรัมเองเบามากนะครับนะส่วนอีกตัวเป็นกล้องไฮบริดครับกล้องไฮบริดตัวนี้คือ Alpha 7 Mark 4นะครับราคาบอดี้อยู่ที่ 82,990 บาทบอดี้การจับถือก็คิดว่าจับเต็มมือนะมือผู้หญิงแต่ว่าตอนแรกที่มาใช้เนี่ยมันเหมือนกับยังเจ็บตรงนี้อยู่แต่พอจับไปสักพักก็คิดว่าบาลานซ์มันก็โอเคอยู่นะผมอะมีความรู้สึกเหมือนกล้องเหมือนกันก็คือกล้อง Sony อะเป็นอะไรที่เวลาดีไซน์แล้วมันมีทรงแหลมอยู่เยอะมันจะจิกมือหน่อยใช่แต่เมื่อกี้แอบลองจับอันนี้แอบจับยากอยู่นะเพราะว่ามันเล็กกว่าเล็กกว่าทุกอย่างเลยมีความลื่นอยู่ตรงนี้จริงเหรอตอนแรกผมก็จะถามอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันเล็กลงล่ะผู้หญิงจับแล้วเป็นไงผู้หญิงก็จับก็ยังมีความแบบเนี้ยมันก็ยังมีตรงนี้เหลืออยู่เหลือนิ้วพออยู่นิ้วพออยู่แต่เบารู้สึกอันนี้เบานะเบาใช่อันนี้โอเคค่ะครับทีนี้ของ Alpha 7 Mark 4เนี่ยน้ำหนัก659กรัมเบากว่า Alpha 7 S Mark 3อยู่แค่20กว่ากรัม30กว่ากรัมประมาณนั้นค่ะแล้วก็ภาพนิ่ง33ล้านภาพนิ่งตัวนี้33ล้านถ่ายรัวได้10เฟรม per sec นะครับดูหน้าตาบอดี้กันหน่อยคือมันจะลักษณะคล้ายๆกับ Alpha 7 S Mark 3คือไดเอาเมนูอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ปุ่มไดเอาลิงเนี่ยนิ้วชี้นิ้วโป้งเนี่ยมีครบเลยมีแค่เปลี่ยนตรงนี้ปุ่มชดเชยแสงมันไม่สกรีนแล้วซึ่งไม่รู้ว่า Fender ได้ใช้ไหมครับไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ไม่ใช้กันเลยเหรอผมใช้โคตรบ่อยนะวงแหวนสลับโหมดนั่นแหละที่ผมรู้สึกเจ็บจี๊ดที่ทำไม A7S ไม่มีนี่มันจะมีของ Alpha 7 Mark 4ที่เป็นไฮบริดเนี่ยมันจะแยกโหมดภาพนิ่งกับวิดีโอแบบชัดเจนที่เราสามารถบิดเปลี่ยนภายในจึ๊กเดียวเป็น SNQ เป็นวิดีโอเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วที่เหลือก็คล้ายๆกันเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมมีกันสั่นในบอดี้แล้วก็จอฟิปจอฟิปเหมือนกันมีออมนิบัตเตอร์แล้วก็เป็นไดเอาลิงไปในตัวนะครับมีจอยสติ๊กแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อถ้าเปิดออกมาให้หมดก็ครบดู HDMI ก็เป็นหัวใหญ่มีพอร์ตไมค์พอร์ตหูฟังนะครับนี่บนล่างแล้วก็เป็นพอร์ต USB Type-C พอร์ตมัลติ USB Type-C ใช้ไปชาร์จไปได้พอร์ตหูฟังครบซึ่งสามารถปิดปุ๊บจะเหลือแต่พอร์ตไมค์แล้วก็เอาจอออกมาก็คือไม่ติดนะครับไม่ติดพอร์ตใหม่เก็บอันอื่นเข้าไปก่อนนะครับคุณผู้ชมเก็บก่อนเก็บอันอื่นเข้าไปก่อนปึ๊บนี่หมุนได้ไม่ติดพอร์ตใหม่อันนี้ดีงามส่วนการเปิดจอนะครับก็งัดออกจากข้างล่างไม่ได้นะครับไม่ได้จริงหรอไม่ได้ไม่ได้ต้องงัดข้างแล้วตอนนี้เหลือแค่ข้างเดียวด้วยนะข้างบนก็ไม่ได้นะแต่ข้างบนถ้าแอบทำได้นะนิดนึงเนี่ยต้องมีเล็บถ้าต้องมีเล็บต้องมีเล็บทำได้มีเล็บจิกอยู่แบบนี้ใช่แต่งัดข้างล่างไม่ได้อะวิศวกรตอนออกแบบนี่เขาคิดอะไรอยู่วะคะแบบเขาอาจจะบอกว่างัดจากตรงนั้นนะล่องงัดมันมีเยอะเกินไปกูลดเหลือช่องเดียวอย่างเงี้ยเหรอมีคนหลังกล้องเขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยจริงๆก็อาจจะใช่ตำแหน่งนั้นอาจจะปลอดภัยถ้าเราปกติมันฟิปจากล่างขึ้นไงแต่ตอนนี้มันฟิปแบบได้ทุกมุมเลยต้องเลือกแบบว่าจากข้างๆไหมเหรอไม่รู้ตอนเฟนเดอร์ใช้ตอนเฟนเดอร์ใช้ไงเมื่อก่อนมันเป็นจอที่พับขึ้นได้เดี๋ยวมันเลยงัดจากข้างล่างได้แต่พอแบบจอมันต้องอยู่ข้างซ้ายมันเลยต้องงัดจากข้างขวาล่างเฟนเดอร์ลองใช้ตัวนี้สิครับงัดสิจริงๆมันก็ตั้งใจออกแบบมาให้งัดตรงขอบนะเฮ้ยอันนี้งัดยากเฮ้ยงัดได้ไม่ต้องงัดตอนที่เราหันมาเซลฟี่แบบนี้อ่ะมันงัดได้ตั้งแต่ข้างล่างเลยนะตัวเนี้ย
ล่างล่างสุดเลยเออใช่เห็นไหมมันง่ายกว่าไหนความเคยชินเขางัดมุมหรือเปล่าเขางัดมุมอันนั้นมันความเคยชินไงแต่จริงๆอ่ะมันทำมาให้งัดมุมมันเซาะร่องไว้ตรงมุมเลยที่งัดมุมต้องงัดมุมแต่ว่าเราต้องงัดมุมมันได้ต้องงัดมุมต้องงัดมุมเพราะว่าแกนมันอยู่ด้านซ้ายแต่ตอนนี้หนูก็งัดบนได้นะคุณจิกไงแต่ตัวนี้งัดง่ายตัวนี้อันง่ายเพราะว่าเอานิ้วสอดเข้ามาง่ายถ้าเป็นอีวันเราฝึกการงัดอยู่เฮ้ยเรื่องงัดสำคัญเพราะตอนผมต้องเร็วเนาะไปถ่ายมันต้องไวอ่ะใช่เวลาแบบเอ้ยแต่นี้หนูงัดได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะก็ใช่มันมีที่ซอกล่องบนซอกล่องล่างไงมันง่ายส่วนมาร์คโฟนเนี่ยความไวมันเป็นเรื่องของการเคยชินบอกว่าความไวเป็นเรื่องของความเคยชินผมก็ใช้มาร์คโฟอยู่พี่ยังไม่ชินใช่ไหมล่ะผมใช้ FX3 ผมชินทันทีเลยมี3ด้านโอเคทีนี้สเปคข้างในกันบ้างนิดหน่อยนะครับก็คือภาพนิ่งความเป็นไฮบริดเราจะมาคุยภาพนิ่งกับวิดีโอภาพนิ่งตัวนี้ A7 S3 Alpha 7 S Mark III อยู่ที่สวยๆครับ12ล้านพิกเซล12ล้านเทคโนโลยีมันเท่ากับ iPhone เลยพิกเซลใช่พิกเซลเท่ากันกับ iPhone 10เฟรม per second นะครับตัวนี้10เฟรม per second 12 MP นะครับส่วนตัว E1เราก็เท่ากันเท่ากันเลยนะครับ 12 MP 10 frame per second เหมือนกันเราสองคนรวมกันยังไม่เท่าเขาอันเดียวใน 33ตัวนี้ 33 MP นะครับก็ 10 frame per second เหมือนกันสรุปภาพนิ่งตัวนี้ 33 ล้านเยอะสุดนะครับไอ้ตัวนี้ตัวละ12นะฮะ12เนี่ยก็คือภาพวิดีโอ 4K เนี่ยครบออกมาเนี่ยก็ชัดแล้วก็ได้ 4K มัน8ล้านเออ 4K มันแค่8ล้านคุณดู 4K ชัดไหมชาร์จเออคนใช้ iPhone ก็ยังบอกเลยว่ากล้อง iPhone ชาร์จผมเห็นกล้อง iPhone 12 MP ติดบิลบอร์ดอยู่ที่ BTS ใหญ่มาก12 MP ชัดโคตรแต่33ล้านมันเอาไปขอบได้มันความเรียดจัดเต็มมากนะครับต่อไปสเปควิดีโอกันแบบไวๆวิดีโอนะครับไอ้เจ้าตัว Alpha 7 S Mark III กับไอ้เจ้าตัวนี้มันจะคล้ายๆกันก็คือเป็น 4K 60ไม่ครอบไอ้นี่สำคัญ4K 60ไม่ครอบและได้สูงสุดก็คือ 4K 120ซึ่งมีครอบนิดหน่อยนิดเดียวนะครับเข้าไปนิดเดียวตัวนี้มันถ่าย 4K 120ได้เลยส่วนตัวนั้นณวันนี้ต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ตอนนี้ยังถ่ายไม่ได้ต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์แต่ถ้าเกิดคุณซื้อ A7S 3ตอนนี้คือได้เลยได้เลยถ่ายได้เลย 120p Full HD 240p ไอตัวที่รออัปเดตเฟิร์มแวร์ 4K 60ครอบได้สูงสุดแค่ 4K 60แล้วก็ครอบด้วยนะครับครอบในเลเวลที่ครอบ APS-C นะครับครอบประมาณ 1.5-1.6 นะครับโอเคแล้วแต่ว่าตัวนี้ที่สงสัยคือตามสเปคตัวนี้ครับมันโอเวอร์เซมเปิลมาจาก 7K ใช่ครับแต่ไอ้2ตัวนี้ไม่โอเวอร์เซมเปิลคือใช้เต็มเซนเซอร์เซมเปิลฮะนิดเดียวนิดเดียวด้วยเหรอนิดเดียวจริงๆแล้วเซนเซอร์มันอะตอนที่ครอบ12ล้านไปเหลือ16.9มันเป็น10ล้านจริงๆแล้วมันโอเวอร์เซมเปิลนิดหน่อยอ๋อโอเคโอเคจาก12ล้านไป 4K นะโอเคนิดหน่อยแต่นี่จาก 7K จริงๆมันมีข้อสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วแสงน้อยตัวไหนจะดีกว่ากันตัวนี้พิกเซลใหญ่โฟโตไดโอดใหญ่จากความละเอียดที่น้อยในขนาดเซนเซอร์เท่ากันใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมีชาวเนิร์ดบอกว่าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อีกเพราะมันเดิมๆมันจริงมันไม่ใช่12มันไม่ใช่12ด้วยมันไม่ใช่12แท้ปวดหัวใหญ่พูดอย่างนั้นงั้นเปลี่ยนเอาพูดตามคือตามความคิดของหลายๆคนเขาจะบอกว่า12ล้านเนี่ยมันน่าจะน้อยดีกว่าน้อยดีกว่าเพราะว่าพิกเซลเยอะโดยธรรมชาติพิกเซลเยอะเนี่ยใช่น้อยมันจะเยอะขึ้นตามแต่ว่ามันก็ไม่แน่หรอกถ้า33มันเป็นการย่อลงมาโอเวอร์เซมเปิลมาโอเวอร์เซมเปิลมา 4K ย่อมาจาก 7K เนี่ย มันจะทำให้การเอาภาพใหญ่มาย่อเป็นภาพเล็กอะน้อยมันจะเห็นน้อยลงมันเหมือนทำน้อยดีดูชั่นไปแล้วด้วยจะดีขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ข้อมูลต่อไปมันจะมีอีก2เรื่องครับคือฟีเจอร์เด่นเดิมและฟีเจอร์เด่นใหม่ฟีเจอร์เด่นเดิมเนี่ยก็คือซอฟต์สกินซอฟต์สกินเอฟเฟคอัลฟา7 Mark IV จะมีซอฟต์สกินเอฟเฟคมีโปรดักต์โชว์เคสมี USB สตรีมมิ่งที่ได้ 1080p 60 คือ USB ไทป์ C ต่อเข้าคอมเนี่ยเป็นเว็บแคมได้ความละเอียด 1080p 60เฟรมเลยจบตัวเดียวนะครับนี่ฟีเจอร์เด่นเดิมมีเคทีฟลุคอยู่แล้วนะครับสวยงามส่วน E1 นะครับ Sony ZV-1 ก็คือเหมือนยกทั้ง Alpha 7 Mark IV มาเนี่ยแล้วก็มีฟีเจอร์เด่นใหม่มาก็คือออโต้โฟกัสที่เรียกว่าอะไรวะออโต้โฟกัสแบบ AI จับทั้งตัวจับเป็นกระดูกเลย
มันเห็นกระดูกเรามันเห็นกระดูกเราเลยว่ากระดูกเทียมไม่เพราะว่าอัลฟาเซเวนน็อกโฟตอนผมเคยเทสเนี่ยคือหันหลังไม่จับหัวไม่มีเฮดดีเทคชั่นแต่ไอตัวเนี้ยมันคือโฟกัสของอัลฟาเซเวนอาร์มาร์คไฟท์ล่าสุดมาเลยมาอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มี AI Framing มี AI Tracking มี Dynamic Active คือปกติตัวนี้มีการสั่นแค่ Active ตัวนี้มีการสั่น Dynamic Active คือนิ่มกว่าเดิมอีกนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีช่องมองภาพนะใช่ซึ่งมันคือฟีเจอร์เด่นเดิมของผมการมีช่องมองภาพ9ล้านจุดนะเดี๋ยวยังไม่ถึงท็อปของอีวันนี้หมดยังวะฟีเจอร์เด่นใหม่หมดละมีเท่านี้จริงๆมันจะมีเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกCreative Look ที่มี MoodCreative Look ใหม่ชื่ออะไรนะมันมีหลายชื่อมันมีชิคมีมุกมีอะไรอ่ะเออมีชิคมีคูมันมีโหมดซีนิมาติกบล็อกอ่ะใช่มีโหมดซีนิมาติกบล็อกด้วยใส่รับได้ SCD Tone มีคลีนมีชิคมีมูดของออโต้มีโกมีโอเชียนมีฟอร์เรสต์มีไอที่เหมือนเซนเตอร์สเตทอ่ะAI Framing เป็น AI Framing Tagging โอเคตัวนี้เป็นฟีเจอร์เด่นใหม่นะครับต่อไปAlpha 7S Mark III ฟีเจอร์เด่นๆอย่างที่บอกช่องมองภาพ9ล้าน9ล้านจุดนั่นแหละเออมันละเอียดโคตรแล้วมันคือช่องมองภาพที่ดีที่สุดแล้วของ Sony เนี่ยและเดิมๆ 4K 60 4K 120ไม่ฮีทไม่ฮีทก็คุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอา USB Streaming เอาอะไร AI Framing หรือคุณจะเอา 4K 60ที่ไม่ฮีทอันนี้เรียกว่าฟีเจอร์เด่นของไอ้ตัวเนี้ยในเนี้ยที่เป็น Product Showcase USB Streamingซับสกินเอฟเฟกต์ A7S3 นี่ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยใช่ใช่มันก็จะเสียเปรียบตรงด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆสิ่งใช่แต่มันมีคุณภาพการถ่ายวิดีโอที่สูงบิตเรทมันสูงที่สุดแล้วใน3ตัวนี้บิตเรทสูงถึงแม้สเปค2ตัวนี้จะคล้ายๆกันนะครับแต่บิตเรทที่อัดได้จริงๆอ่ะ A7S3 มันสูงกว่านะครับโอเคตัวนี้เดิมๆมีแค่Creative Look ที่เป็นยุคใหม่ตัวนี้ยุคใหม่มี Creative Look กับกันสั่น Activeนะครับพวก A7C Alpha 7 Mark III พวกนี้จะไม่มีตัวนี้ต่อ USB Streaming ก็ไม่ได้ยังไม่ได้แต่ผมมี SD card 2ช่องนะเฮ้ย CMP Type A มี2ช่องนะนี่ก็มีผมมี HDMI ไซส์ใหญ่นี่ก็มีไซส์ใหญ่ผมเอาพุทรอวิดีโอได้นะโอเคเอาพุทได้เรื่องชนะบ้างเกินกว่างานไปละทีนี้เนี่ยช่องมองภาพเป็นประเด็นสำคัญ Alpha 7S Mark III นี่มีAlpha 7 Mark IV นี่มีไอ้ตัวนี้ไม่มีทีนี้ไอ้การมีของ2ตัวนี้สมมุติว่าคนสงสัยนะครับผมมาสงสัยคนนึงแล้วไอ้เนี่ยมันบอกเป็น EVF 9.9 ล้านดอทส่วนไอ้เนี้ยเป็น OLED OVF OLED 3ล้านพิกเซลแล้วผมเป็น OLED มั้ยไอ้เนี่ยเป็น LVF ธรรมดาอันไหนชัดกว่า9ดิ9แต่นี่มันไม่ OLED นะอันนี้ OLED นะเคยเทียบมั้ยครับไม่เคยไม่เคยเหรอบอกให้เป็นสเปคเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ช่องมองภาพเลยผมไม่รู้ไม่ได้เอาแต่ถ้าใช้นี้ก็ไม่ค่อยใช้ช่องมองภาพนะเอาจริงว่ากันตามตรงอ่ะไอ้9ล้านจุดอ่ะผมก็ไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่หรอกถ้าเทียบกับ3ล้านจุดที่เคยใช้อ่ะนะไม่ค่อยรู้สึกสังเกตเท่าไหร่แต่โอเคเรารู้สึกว่ามันดีอ่ะมันมีคุณค่าในตัวมัน9ล้านอ่ะอันนี้คุณเติมเองป่ะครับเออก็จริงๆสมมติว่าพี่ดูสเปคแบบ9ล้านเหมือนพี่ดูภาพถ่าย24กับ33ล้านอ่ะพี่ก็อาจถ้าดูแบบไม่ซูมอ่ะพี่ก็ไม่รู้สึกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคุณค่าในตัวมันคือ33เดี๋ยวว่าโอเคไอ้เหี้ยมันมีคุณค่าในนั้นโอเคแต่มันมีช่องมองภาพให้ดูตอนที่แบบถ่ายรูปกลางแดดแต่เฟนเดอร์ถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ไม่ได้ใช้ช่องมองภาพเลยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นโซนี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกใช่แต่เมื่อก่อนที่เป็นพวกดีเอซองก็ใช้ตลอดทำไมไม่ใช้อ่ะมันออกสมมติออกแดดมีแต่คนพูดใส่ผมนะผมเป็นคนไม่ใช้ช่องมองภาพเลยมีแต่คนพูดใส่ผมว่าเนี่ยกลางแดดมันได้ใช้นะมันมองจอไม่ชัดนะสองนี้มันชัดกว่านะใช่เดี๋ยวนี้มันฟลิปจอได้แล้วก็รู้สึกว่าเวลาไม่ได้ใช้ช่องมองภาพอ่ะการแทร็กมันดูได้ง่ายกว่าไอคนนั้นคือพี่ฉิมเดี๋ยวกูจะไปบอกว่าให้มึงขยับจอเอาผมจะจำลองให้ฟังนะครับทุกคนถ้าพวกคุณใช้จอเนี่ยสมมติว่าคุณอยากได้แสงที่ตรงคุณจะรู้ได้ไงว่าตรงนั้นไดนามิกมันไม่รูดไว้บาลานซ์ตรงหรือไม่ตรงไดนามิกคืออะไรครับไดนามิกเรนจ์อ่ะโอเคสมมติว่าต้นไม้ที่มันอยู่ในแดดต้นนั้นน่ะผมเพิ่งเป็นคนโง่อ่ะหรือเปล่าโอเคไว้บาลานซ์ตรงมั้ยเงี้ยเราจะรู้ได้ไงถ้าเราแบบเกิดแดดแรงแล้วก็แบบพลิกจอหลบ
สังเกตมองมันมองไม่ชัดมันมองไม่ชัดใช่ไหมก็เลยต้องใช้ช่องมองภาพดูใช่ไหมพี่ถามอีกเคสหนึ่งสมมุติว่าเฟรมภาพที่เราเล็งไว้ได้แล้วว่าอยู่ประมาณต่ำๆแบบเนี้ยแล้วท็อปต้องทำไงนอนเนี่ยครับนอนนอนอย่างนี้เหรอนอนนอนใช่มันคือวิธีดั้งเดิมเทรนเนอร์ถ่ายดีต้องอ่านมาก่อนเวลาถ่ายมาก่อนต้องนอนค่ะเวลาถ่ายต้องนอนเลยทุกวันนี้ยังนอนอยู่ไหมไม่นอนแล้วค่ะเป็นไหมมันมีประโยชน์ในบางสถานการณ์บางสถานการณ์เราก็ใช้จอก็ได้แต่อีวันไม่มีนะครับอีวันไม่มีโอเคสเปคโดยรวมข้างต้นแค่นี้จริงๆถ้าเกิดว่าใครดูสเปคแล้วอะไรจำเป็นไม่จำเป็นนี่ก็คือไปตัดสินใจเอาเองได้แล้วนะครับที่เหลือเดี๋ยวไปลองเทสกันทีละเรื่องเดี๋ยวเราจะเทสกันสั่นเทสสีสันเทสแสงน้อยเทสสโลโมชั่นโอเวอร์ฮีทโรลลิ่งชัตเตอร์โฟกัสฟีเจอร์ใหม่ของ E1 ที่ไอ้2ตัวนี้ไม่มีมีเรื่องของไมค์ด้วยไอ้ตัวนี้แบบไมค์ตั้งได้ว่าจะเอารับเสียงเฉพาะฟอนต์รับเสียงแบ็คหรือว่ารับเสียงเป็นเซอร์ราวรอบๆแล้วก็เดี๋ยวเทสความละเอียดภาพนิ่งให้ดูนะครับถึงไอ้2ตัวนี้จะ 12MP ก็ตามแต่ว่าพอมันราคาเท่ากับตัวนี้คนก็สงสัยว่าพอไม่พอนะครับทั้งหมดที่พูดเนี่ยเทสได้ 50% ของวันนี้ก็คือจบสมบูรณ์แล้วนะครับไม่รู้จะจบหรือเปล่าเยอะชิบหายเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเทสกันทีละเรื่องครับLife is a winding road No telling where it goes Driving through days and nights เริ่มแรกเดี๋ยวเทสกันสั่นก่อนนะครับผมจะเอาเจ้า ZV-E1 ตัวนี้ก่อนนะครับเลนส์ที่ติดก็คือตัวนี้คือ 16-35 F4G PZ Power Zoom ของ Sony นะครับผมว่าชุดนี้เป็นชุดที่เหมาะที่สุดกับไอ้เจ้า ZV-1 แล้วเพราะแม่งเบามากนะครับวิดีโอจะถ่ายเป็น 4K 60นะครับแล้วก็การสั่นจะเปิดเป็น Active ก่อนนะครับโดยที่เราจะให้น้องจูนเป็นคนถือนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเล่น Werewolf นี่คือชาวบ้านถือแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเดินถ่ายบล็อกตามพาธรูทแล้วก็เดี๋ยวจะลองสลับคนเดินดูว่าความเห็นแต่ละคนเขาเป็นยังไงอ่ะลองจากตัวแรกไปก่อนประมาณนี้เดี๋ยวไปดูภาพครับอันนี้เป็นภาพจาก Sony ZV-E1 น้องจูนเป็นคนถือถ่ายเดินถือถ่ายกันสั่นเปิดตัว Active ไว้นะครับต้องกระโดดไหมพี่ไม่ต้องกระโดดทำไมปกติเราบอกเรากระโดดเหรอเผื่อแบบวู้วู้เมื่อยไหมก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ก็ได้อยู่โอเคแต่นี้แบบจูนยื่นสุดแขนเลยนะยื่นสุดแขนเมื่อยไหมคือถ้าเมื่อยมันจะต้องก็เมื่อยแต่ถ้าสองมือก็โอเคเดินต่อเดินต่ออ่ะเดินต่อเดินต่อวนหนึ่งรอบนะครับบนถือสองมือนี่เป็นการบอกที่แปลกประหลาดพอสมควรอ่ะมือเดียวเออลองถือมือเดียวแล้วลองสลับแขนดูอีกมือหนึ่งจะได้ทำอย่างอื่นเป็นไงครับต้องเมื่อยอยู่แต่การงานคือให้นางแบบตื่นหรือว่าตอนนี้ก็เดินสบายสบายเดินเล่าเดินเล่าว่าเป็นยังไงประมาณนี้หนึ่งรอบส่วนอันนี้เป็นผมถือถ่ายเดินนะครับเป็นปกติก็คือมืองอ 4K60 E1 บอก 16-35 F4G นะครับเปิดสายแอคทีฟมืองอปกติแล้วก็ทันสั่นโอเคไหมส่วนนี้ผมถือแบบเนี้ยตอนใช้ FX3 ก็ถือแบบนี้แล้วก็จับที่เลนนะบางทีก็จับที่ตัวกริปของกล้องแต่ผมว่ามันเบาดีคือบอดี้มัน400กว่ากรัมแล้วก็อะไรอ่ะเลนอีก300-400กรัมรวมไม่ถึงโลไม่ถึงโลก็ถือได้นะถือได้สบายเลยนะครับกว้างสุดแคบสุดประมาณนี้นี่กันสั่นแอคทีฟธรรมดาไอ้เหี้ยอย่างแรกที่ได้ก็คือเบาละได้ได้นี่ของเฟนเดอร์ถือไหวมั้ยครับถือให้เปิดไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เสียงตอนนี้มันเข้ากล้องไปอันนี้เป็น 4K60 เหมือนเดิม E1ถือไหวนะแอบไม่เคยถือแนวนี้ค่ะแต่ของถือท่านี้ก็ท่านี้ดีขึ้นค่ะนี่ถือที่เลนใช่ถือที่เลนถ้าเกิดมีคนข้างๆก็เห็นอยู่โอ้แล้วถ้าเกิดเป็นอัลฟาจะเป็นอัลโฟจะถือไหวไหมเนี่ยคือแต่นี้ความเบาของมันกับการถือก็พอดีอยู่นะโอเคครับลองเปลี่ยนมือไหมเปลี่ยนอันนี้เป็นมือขวาแทนนะเป็นมือก็ดีขึ้นไหมคือมาคือขวาดีกว่าโอเคอย่างนี้
จบ1รอบอ่ะ1รอบประมาณนี้อันนี้ก็สายไอทีธรรมดาสวัสดีครับมือท็อปตอนนี้เป็นมือของผมเองอยู่กับอะไรเนี่ย E1 มันก็ยังสามารถ F4G เล่น1635 F4G นะครับ FE ตัว PZ นะครับถือเดินเก่งๆหรือเปล่าครับเดินเราอยากให้เดินแบบธรรมดาเลยใช่ไหมธรรมดาธรรมดาตอนท็อปถ่ายบอกผมถ่ายบอกปกติผมเดินประมาณนี้เดินไปประมาณนี้เปิดกระสันแอคทีฟธรรมดานะเดินลงน้ำหนักเท้าปกติเลยแต่แขนอาจจะเก่งๆหน่อยเบามากอ่ะชอบเบาจัดเบาสบายชุดนี้ถือว่าหวานเทียบแต่ท็อปนี่แทบไม่ต้องเปลี่ยนมือเลยเนาะสบายไม่ต้องเปลี่ยนครับนี้ระยะสั้นถ้าพี่อีกสัก200เมตรผมจะเปลี่ยนแล้วไปจะวนครบตรงนี้ครบรอบแล้วโอเคประมาณนี้I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. ส่วนอันนี้เป็น Dynamic Active นะครับ Sony ZV-E1 บวกกับ Resolve 350 เหมือนเดิมก็จะครอบเข้าไปเยอะหน่อยอ่ะดีที่ว่าน้องจูนเป็นผู้หญิงที่ตัวแขนเล็กตัวเล็กหน่อยถ้าเกิดว่ามันหนักมากมันอาจจะทำให้มือสั่นได้ง่ายก็ลองตัวนี้ช่วยแต่ว่าพอเฟรมมันครอบเข้าไปเยอะก็บางทีก็เฟรมหายผมหายหัวหายบ้างนะครับแต่ดูที่ว่ามันช่วยกว่ากันเยอะไหม แต่ครอบเข้าไปเยอะนะแต่อาจจะวาบหน่อยนะครับว่าตอนนี้แบบยังไม่ได้ปรับออโต้ ISO ISO พันอยู่มีการสั่นแบบเลนส์ที่มีแอคทีฟก็ถ่ายบอกด้วยเลนส์1635นะครับมันก็จะอารมณ์ไม่คล้ายกับเลนส์คิดอะ24 28มิลประมาณนี้ประมาณนี้ครับโอเค60ไม่คอร์ดด้วยนะส่วนนี้เปิดไดนามิกแอคทีฟนะครับพอเปิดไดนามิกแอคทีฟผมรู้สึกว่าโอเคมันนิ่มขึ้นจริงแต่ว่ามุมภาพเนี่ยคือเลนส์คิดเลยนะครับเลนส์คิด24 28มิลเลยนะครับคือข้างหลังเนี่ยแบบหายไปแล้วเหลือแต่หน้าแต่ว่าโชคดีนะนี่เป็นเลนส์มันตั้งไว้1635มันก็ยังพอได้นะครับก็ต้องเทรดกันจ่ายตังค่าเลนส์เพิ่มไปเพื่อที่จะได้เปิดฟีเจอร์นี้ให้ได้เต็มเพราะถ้าเกิดใช้เลนส์คิดธรรมดาเนี่ย28มิลเนี่ยโอ้ท้อเลยนะครอบไปเห็นแต่หน้านะครับต้อง1635 F4G เท่านั้นเลยนะครับคือถ้าจะไปเลนส์14 F1.8 นี่ผมไม่ไหวเราไม่ต้องการ F เยอะถ้าเราไม่ต้องการ F ต่ำเราต้องการ F4วันนี้นิ่มไหมผมว่านิ่มนะโอเคนะนิ่มเลยนะครับแต่ว่าครอบเข้าไปเยอะหน่อยโอเค60 Sony ZV-1 Dynamic Active นะครับอันนี้จะครอบเข้ามาเยอะเลยต้องถามสมมุติถ้า Fender ไปบอกอ่ะจะชอบถ่ายเป็น 4K 60หรือ30อ่ะยังไม่ได้แนวนั้นเลยนะยังไม่ได้ลองถ่ายบอกใช่ไหมใช่กำลังแบบเล่นๆน่ะตอนนี้กำลังดูที่แบบเบาๆคือถ้าจะซื้อกล้องไว้บอกจริงๆนะคิดว่ากล้องต้องแบบเบาที่สุดก็มันจะมีพวกแอคชั่นแคมอะแต่ว่ามันจะโฟกัสใกล้ไม่ได้มันก็จะเบลอๆใช่ครับมันฟิกโฟกัสมันไม่ออโต้โฟกัสแต่เป็นแอคชั่นแคมถ้าจะออโต้โฟกัสได้มันต้องอย่างเงี้ยกล้องมิเรอร์เลสที่มีเลนส์ซูมได้ออโต้โฟกัสได้อ่ะเดมิกแอคทีฟนะครับ E1 1635 F4G 4K 60เปิดเดมิกแอคทีฟครอบเข้ามาหน่อยก็ได้อันนี้พอได้อยู่นะพอได้อยู่ใช่ไหมแต่ก็ปัดมาตรงนี้แคบจังเลยอันนี้คือ E10 1635เหมือนเดิม E1 เปิด Dynamic Active นะมันดูแคบไปพอสมควรเลยนะครับมากพอสมควรแต่ความคาดหมายของผมคือผมคิดว่ามันน่าจะนิ่งมากหรือว่ามันน่าจะดูแบบเกือบกิมบอลเลย 4K 60ไม่ครบนะเปล่าไม่รู้ 4K 60ไม่ครบด้วยคอมเมนต์กันมานะครับว่ามันใกล้เคียงกิมบอลมากน้อยแค่ไหนนะมันมีแสงเรื่องโอเวอร์นิดนึงนะขออภัยไม่เป็นไรหน้าขาวใช่ขาวๆหน่อยนะครับมันแดดมันเข้าแสงมันเปลี่ยนตลอดธรรมชาตินี่มันจะไปข้อเสียตรงนี้นะครับมันเปลี่ยนตลอดถามว่าทำไมเราไม่ใช้ออโต้ ISO ไม่รู้ไงตั้งไม่ทันพอดีคิวถ่ายมันเยอะรีบคิวถ่ายมันเยอะCrashing down, but
but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know. นี่เป็น Alpha 7S Mark 3 หนักไหม หนักกว่าตัวเมื่อกี้ครับพี่รวมบอดี้บวกเลนประมาณ 10,000 ครับเอ้ยไม่ใช่1 โล1โล1โล1โล 10,000 นี่ไม่เหลือแล้วนะแขกอ่ะเราจะบอก 1,000 กรัมเปิดกระสันแอคทีฟเหมือนกันโอเคเปลี่ยนมือบ้างผมเห็นมือของน้องจูนแล้วผมเมื่อยแทนยื่นแล้วสุดแขนเลยอ่ะนี่ใกล้ๆมานะตอนนี้ตั้งไอโซไว้พันก่อนนะครับบางช่วงมันจะมีแสงวาบๆหน่อยแล้วน้องจูนสลับมือถ่ายก็จะเป็นแบบนี้มันต้องใช้เลนส์อันตราไวแหละมันจะได้แบบไปก็กว้างหน่อยไปอีกสมมติเฮ้ยแต่จูนชอบการจับตรงนี้นะที่จับครับประมาณนั้น Alpha 7S Mark III กับ 16.3 5 FCG นะครับโอเค60ไม่คอมAlpha 7S Mark III เวลาผมเดินผมก็จับที่บ้องเลนนะครับ16.3 FCG อันสั่นที่ได้ก็จะเป็นอันสั่นแอคทีฟเหมือนเดิมคือตีนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคือมันถนัดไม่เหมือนกันบางคนเดินก็คือไม่ได้สนอะไรบางคนเดินก็โฟกัสไปที่การถือกล้องนะครับบางคนเดินก็โฟกัสที่ข้างนอกส่วนกล้องจะขยับเท่าไหร่ช่างมันก็เอาไว้ดูเป็นเรฟเฟอเรนซ์ไว้ละกันว่าแต่ละคนเดินแล้วความรู้สึกเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนี่ก็คือถ้าถือมือซ้ายเนี่ยมันจะจับที่กริปมันก็จะถนัดแต่ถ้าถือมือขวามันจับอะไรไม่ได้ก็จะถือที่ตัวเลนพอถือที่ตัวเลนมันก็จะผมว่าถือง่ายกว่าเพราะว่ามันมีข้อมือให้เคาะพื้นที่ให้จับมากกว่าตัวที่2ค่ะ Alpha 7S Mark III กับ 16.3 5 FCG สุดยอดหนักไหมหนักอยู่ถ้าจับแบบนี้หนักอ่ะขอลองเปลี่ยนท่าจับเป็นมือซ้ายแต่ว่าจับที่เลนจับที่เลนโอ้รู้เข้าตามากเลยเข้าแม่นเลยเนี่ยนะครับดูสิแต่ชอบอ่ะชอบเลนมันมีความแบบเห็นว่าผิวหน้ามันนัวๆนะผมชอบเลนตัวนี้ผมชอบเอาไปถ่ายบอกใช่มันผิวดีมากแต่พูดถึงมันก็ถือไหวนะอ่ะถือมือขวาก็ไม่ถือว่าหนักพอถือมือซ้ายมันไม่ถนัดแล้วเบนเดอร์ถนัดมืออะไรครับถนัดมือขวาค่ะถนัดมือขวามือขวาก็จะประมาณนี้เนี่ยดูสิอันนี้ก็ยืดสุดแล้วนะเป็นการสั่นแอคทีฟธรรมดานะการสั่นแอคทีฟธรรมดาใช่A7S3 ครับเลนส์ 16.35PZ ตัว F4 นะครับเหมือนเดิมกันสั่นแอคทีฟกันสั่นแอคทีฟเราเดินเส้นทางเดิมเลยนะครับผมทำเหมือนเดิมแขนข้างเดิมด้วยเนี่ยรู้สึกหนักไหมหนักขึ้นไหมนี่เกือบโลเลยนะรู้สึกหนักขึ้นตอนนี้เริ่มรู้สึกปวดกล้ามเนื้อตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆถ้าเป็นตัวนู้นเนี่ยมันจะเริ่มไปแถวตรงเกือบสุดทางแล้วปวดไปกว่าอันนี้เราฟิกค่าแสงนะครับบางช่วงที่แดดเยอะมันก็อาจจะดูแบบสว่างเยอะหน่อยนะเออแต่ชุดนี้ก็ไม่เร็วเดินบอกก็ได้ไม่ลำบากมากเหมือนเลนส์ไม่ตาโอเคโอเคเออไม่ได้เลนส์ตัวนี้มันดีตัวนี้เลยใหญ่เลยอ้าวจบรูทแล้วโอเคครับThank you.
า7 Mark 4กล้องไฮบริดแต่เหลือแค่30เฟรมนะไม่งั้นมันคร็อปก็จะได้เลนส์16-35 f/4 เหมือนเดิมนะครับกันตัดแอคทีฟไฮบริดเปลี่ยนมือบ้างเดินตามหลังไม่ต้องสนใจผมซื้อถ่ายแล้วจุดเริ่มเมื่อยใช่ไหมแอบหนักไม่แอบอ่ะหนักหนักหนักตอนนี้มีน้ำหนักอยู่แต่น่าจะเบากว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยเจ็ดเลสามมันหนักกว่าอันนี้ก็เซ็นมาโฟมผมสามารถ F4G นะครับกระสันได้ทีโอเค60เอ้ยโอเค30นะอันนี้เหลือ30เฟรมแล้วเนี่ยส่วนนี้อัลฟาเซ็นมาโฟนะครับแล้วก็เหลือ30เฟรมเท่านั้นไม่งั้นมันครอปนะครับแต่เปิดกระสันแอคทีฟแล้วการสั่นแอคทีฟกับเลนส์อัลตราไวด์เนี่ยมันก็ทำให้เสียความเป็นอัลตราไวด์ไปนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแต่ว่าก็ทำให้เราสามารถบอกได้ในมุมที่กว้างถ้าได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมก็สลับมือถือถ่ายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่านิ่มไหมสำหรับผมการสั่นแอคทีฟของโซนี่คือมันใช้งานได้ในลักษณะที่เราเดินหรือถ่ายแบบนี้นะครับมีการสั่นในบอดี้แต่เลนส์ไม่มีจะบอกสามารถ A4G PZ เอาฟ้าจะเป็นมาโฟโอเค30โอเค30จะไม่ครอปนะสลับมือเป็นแบบนี้เนียนๆไปนะครับอันเตอร์วายสบายๆเข้าตาไหมจ๊ะโอเคเข้าสิอันนี้เอาประเด็นมาโฟถือวอล์กในการจับกล้องถือวอล์กในการจับเลนมุมเดิมที่เดิมท่าเดิมอาราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นมือขวาวอล์กเราถือไม่นี่เองอะถนัดถือที่เลนหรือถือที่บอดี้ขนาดถือที่เลนค่ะเรานิ้วแอบเกี่ยวบอดี้นิดนึงแต่ผมชอบบอดี้นะบอดี้มันมีให้เกี่ยวดีใช่ใช่แต่ที่เลนมันก็จับได้เต็มอุ้งมือดีแต่เมื่อยอยู่นะเดี๋ยวผมเอาไฟล์เปิดให้ดูในมือถือเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไฟล์ไปเปิดในโน้ตบุ๊กเอาโน้ตบุ๊กมานี่คือ A7 Mark 4ครับ 4K 30เปิดโหมด Active ใจเล่น 16-35 F4PZ 60เฟรมเลยอ่ะมันก็ดูโอเคนะครับไปคิดมากไปเองครับทุกคนเอาจริงนะสิ่งที่ถูกใจผมว่าเลนตัวเนี้ยตัวนี้มันโอเคเลยนะแขนเป็นแม่นาคหรือเปล่าแขนไม่ค่อยเห็นถูกแอคทีฟท็อปไปหน่อยนึงแอคทีฟท็อปหมดท็อปแม่งเดินนิ่มอ่ะท็อปเป็นคนที่เท้านิ่มที่สุดแล้วเราเดินบ่อยมั้งเดินบ่อยเราเดินบ่อยโอเคไหมครับทุกคนนี่ค่าแสงเซตเท่ากันเลยเนี่ยเท่ากับว่าเหมือนไม่เท่านะเนี่ยต่างกันนิดหน่อยนะครับก็อาจจะต่างกันบ้างนะครับบางทีมือไปโดนสภาพแสงธรรมชาติต่อไปนะครับการสั่นต่อไปที่เราจะเทสเนี่ยเป็นการสั่นที่เราจะถ่ายออกไปข้างนอกก็คือถ่ายคนอื่นเป็นการเดินถอยหลังกับเดินถ่ายด้านข้างอันนี้จากพฤติกรรมคนตอนเดินถ่ายรายการเดินถ่ายรายการเราจะเดินถ่ายถอยหลังอยู่แล้วแบบนี้กับถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายกับเพื่อนเราก็มักจะถ่ายกันอยู่ข้างๆแบบนี้มือเดียวเดินไปคือไม่อย่างนั้นเราจะมองข้างหลังแล้วถอยไปเนี่ยลำบากก็คือเดินถ่ายไปแบบนี้เลยด้านข้างนะครับแต่การเดินถ่ายด้านข้างเนี่ยการครอปมันไม่ค่อยมีผลมากไม่ได้มีผลเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราถอยเท้าได้ดังนั้นก่อนจะไปการเทสการสั่นแบบนั้นไอตัว ZV E1 เนี่ยมันมีฟีเจอร์พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงก็คือการสั่นแบบ Active Dynamic หรือ Dynamic Active นะครับซึ่งมันจะทำให้มันนิ่มขึ้นไปอีกเดี๋ยวเทสให้ดูก่อนว่า E1 มันมีฟีเจอร์นี้มันดีขึ้นกว่าเดิมยังไงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปิดเทสตอนเทียบให้ดูกับทุกกล้องว่าตัวเนี้ยมันมีฟีเจอร์เด่นตัวนี้เพิ่มนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูของ E1 ครับ Dynamic Activeการสั่นตอนแรกมันเป็นแค่แอคทีฟแบบนี้นะครับเนี่ยการสั่นมันจะมีแค่แอคทีฟตรงนี้เห็นไหมเราสามารถเปิดนะครับปุ๊บเป็นไดนามิกแอคทีฟนี่ D.Active มันก็จะครอปเข้าไปอีกนี่คืออัตราส่วนการครอปนะครับเห็นบ้างไหมครับปุ๊บนี่อัตราส่วนการครอปก็ไม่รู้อัตราส่วนคูณเท่าไหร่อะแต่ก็เยอะใช้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายออกไปข้างนอกเนี่ยเราถอยเท้าได้ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราจะเทสให้ดูว่าถ้าเกิดถ่ายบอกเราจะเป็นยังไงนะครับจริงๆมันมีอีกอันนึงนะคือการสั่นแอคทีฟกับไดนามิกแอคทีฟอันนี้นึงใช่ไหมมันจะมีการสั่นอีกอันหนึ่งก็คือ framing stabilizer
framing stabilizer เนี่ยมันคล้ายกับว่าคล้าย center stage ของ iPhone ครับพอกด center ปุ๊บท็อปจะอยู่ตรงกลางตลอดนะครับไม่ว่าผมจะหันซ้ายหันขวาเนี่ยคือสายไปแบบนี้ท็อปยังอยู่ตรงกลางเลยดูกล้องผมเห็นไหมเพราะว่าแต่มันครอบเข้าไปเยอะมากเลยนะมันทำให้คนอยู่ตรงกลางตลอดแต่ผมก็ต้องแพนตามด้วยนะแล้วขอบภาพเนี่ยก็คือแบบแทบจะไม่โยกขนาดผมโยกแบบนี้แล้วนะครับดูกล้องโยกเห็นไหมท็อปยังอยู่ตรงกลางขอบยังไม่ค่อยสั่นเลยอ่ะแต่เดี๋ยวไปทำตัวอย่างให้ดูของทุกอันนะครับแต่มันครอบเข้าไปเยอะมากนะดูการครอบนี่ออฟนี่ออนนะครับดูออฟออนอันนี้เขาเรียกครอบเหรอยู่บ้านจะเดินไปหันอาหารชนครัวแล้วไหมหม้ออยู่นี่เออกลับมาหันหอมเอออ่ะโอเคเดี๋ยวไปถ่ายตัวอย่างให้ดูครับส่วนนี้เดินถอยหลังนะผมถือถ่าย2มือนะครับ Sony ZV-E1 นะครับเปิด Dynamic Active นะครับผมเดินถอยหลังไปด้วยผมก็หันหลังมองทางไปด้วยDynamic Active มันก็จะครอบที่สุดนะครับครอบมากคืออันตรายตอนนี้มันก็จะครอบเข้าไปเหมือนแบบแทบจะ normal แล้วแต่ว่ามันก็ค่อนข้างนิ่มพอสมควรนะเท่าที่ดูกันตรงนี้ไม่รู้ว่าคุณชอบคุณพอใจกับระยะของมันไหมอันนี้ผมแบบแทบไม่ได้มองเฟรมเลยนะภาพมันก็จะไม่สั่นน้อยอ่ะผมว่าสั่นน้อยอันนี้ถือถ่าย2มือเดินถอยหลังนะครับเนี่ยชอบว่ะแล้วผมก็แทบไม่ได้มองกล้องเลยผมมองแต่ทางแล้วก็น้องจูนเป็นแบบนะครับท็อปที่สุดจะเป็นแบบนี้นี่คือใช้ฟีเจอร์กันสั่นที่ดีที่สุดของ E1 อ่ะประมาณนี้อันนี้เฟนเดอร์เดินนะครับเฟนเดอร์เดินเหมือนทอดเดินถ่ายรายการถอยหลังมาอยู่และนี่คือเสียงจากดีกว่าเสียงที่บ่งบอกตัวเน้นชัดเออไม่เป็นรัดโอ้ยโยกรณีที่เราเดินถ่ายรายการถอยหลังใช่สุดยอดนั่นแหละมันตรงนี้ครับนั่นแหละครับมาทางนี้อันนี้อีวันนะครับบวกกันสั่นแบบไดนามิกแอคทีฟนั่นแหละผมมาไว้มาขอคว้าหน่อยเดี๋ยวมาดูการเดินแบบจับได้จับมากตอนนี้แค่เดินเฮ้ยเราก็ต้องมองทางไงแปลว่าเราจะโฟกัสกับกล้องน้อยลงจบหนึ่งรอบใช่บอกเลยว่าท่าถอยหลังนี่เป็นท่าที่ยากนะครับแล้วมันเป็นเนินลงด้วยเนี่ยให้ตายเถอะคุณพระมันเลี้ยวตอนไหนเลี้ยวเลี้ยวไปเลยโอ้เลี้ยวยากคุณมองข้างหน้าอยู่ไงผมถอยหลังเนี่ยได้เถอะต้องหันมามองทางเลี้ยวไปตรงเฟรมผมโอเคตอนนี้ท็อปถึงมือเดียวแล้วอะเดียวอ้าวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าผมนั้นทำได้หรือจริงๆก็คือเขาอาจจะถามอยู่ว่ามันไม่ได้ไปคนไปลองไม่ตามเขาป่ะนะเฮ้ยทำไมพี่ไม่ช่วยเหลือผมอ่ะพี่ช่วยเหลือน้องเฟนเดอร์พี่ว่าท็อปทำได้นั่นแหละจริงเฮ้ยมันช่วยได้เยอะอยู่ดูว่ากล้องมันช่วยเหลือกันสั่นเราได้ไหมเราไม่ต้องโฟกัสไงช่วยได้เยอะอยู่ช่วยได้เยอะท็อประวังชนช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะอีวันครับ16ต่อไป F4 G 4K 60ไม่ครอบเป็นเดินเหมือนแอคทีฟจะมีความยากในจังหวะโค้งนิดนึงตัวนี้กล้อง Alpha 7 S Mark 3นะครับกับ16 35 F4 G นะครับเปิดกันสั่น Active ธรรมดาเลนส์16 35มันก็จะกว้างหน่อยแบบนี้เดินถือถ่าย2มือเดินถอยหลังนะครับปกติผมเดินถือถอยหลังประจำอยู่แล้วนะครับแต่มันก็จะสั่นประมาณนี้นะแต่ใช้กันสั่น Sony เอาแล้วก็เลนส์ไม่มีกันสั่นนะใช้กันสั่นในบอดี้แล้วก็เป็นกันสั่นแบบซอฟต์แวร์คือกันสั่น Active นะครับคือผมแทบไม่ได้มองจอเลยผมดูแต่ข้างหลังอย่างเดียวนะจอนี้ก็คือเล็งๆไว้ว่าให้มันเข้าเฟรมไปแค่นั้นแต่มันจะได้กว้างไงเห็นไหมมันกว้าง
ันกว้างกว่าน้องจูนี่เดินถึกมากเลยนะครับยอมรับเลย ผมก็เดินถอยหลังไปถือ2มือไปนะครับภาพที่ได้จับเป็นแบบนี้ 4K60 ไม่ครอบด้วยนะต้อง3ป้ายเราจะเดินดูทางเองร้องเพลงไปดิคะระวังนะคะคุณพี่เออคุณน้องร้องเพลงมาเลยค่ะคุณพี่พร้อมเริ่มเหรออีกี้ไหมอีกี้มันเป็นต่อยไปบูผ่าไปจะเกิดพี่อยากถามไปยาวไปยาวไปไประวังหลังค่ะบ้าบยาวไปเลยไปยูเทิร์นชอบจริงๆเว้ยเลนนี้ยูเทิร์นA7S 3โหมดแอคทีฟครับผม1635 F4 TZ ก็ไม่ได้เปิดพูดหรอเอาพูดใส่กล้องอาจจะมีโยกๆบ้างนะครับคุณผู้ชมครับมันเป็นเนินครับเป็นเนินโอ้แบบเราก็โยกครับเลี้ยวครับโอ้โหเลี้ยวนะครับเลี้ยวโอ้ไม่รู้ทำไมเป็น A7S แล้วมันเข้ามือแล้วโอ้ยเกือบจะชนแล้ว โอ้มาแล้วครับเลี้ยวครับเลี้ยวมาแล้วครับวงเลี้ยว6เมตรเลี้ยว6เมตรโอ้มาแล้วครับโค้งมาโค้งแล้วก็โค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายก่อนจะเข้าเส้นชัยครับโค้งสุดท้ายแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วเข้าไปแล้วทีนี้เป็นกล้องอัลฟ่า7 Mark 4นะครับเดินถ่ายถอยหลังนะครับน้องจูนเป็นแบบเหมือนเดิมนะครับแต่นี้เหลือแค่30เฟรมนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ครอปนะครับ 4K 30ไม่ครอปแล้วก็เปิดการถ่ายแอคทีฟธรรมดาเนี่ยตอนผมใช้อัลฟ่า7 Mark 4ผมก็เดินถ่ายแบบนี้ตาก็มองข้างหลังไปแต่ว่าเนี่ยพอมันไม่ได้เปิดไดนามิกแอคทีฟซึ่งมันไม่มีนะครับมันก็จะได้มุมที่กว้างกว่าเดิมเยอะเลยมันจะไม่เหมือนตัว E1 ที่พอเปิดได้เมื่อทีเนี่ยมันจะแคบมันแคบกว่าเดิมเยอะแต่แน่นอนผมรู้สึกว่าการสั่นก็คือสู้ E1 ไม่ได้นะครับ E1 มันนิ่มกว่าเดิมเยอะแน่นอน Sony ไม่ต้องห่วงนะครับมันจับหมดทุกอย่างอันนี้ Mark 4นะครับถือถ่าย2มือนะครับจับ2มือถือถ่ายภาพที่ได้จับเป็นแบบนี้ถ้าเกิดเดินถือถ่ายแบบอันนี้ผมเดินนะสุดยอดนะเดินนิ่งไหมล่ะไม่จริงไม่นิ่งเลยเลี้ยวไปเลยเออถ่ายหลังจะเป็นแบบนี้เออเฮ้ยเมื่อกี้ใส่บีไฮได้ให้เห็นไม่เห็นนะโอเค 30นะใช่โอเค 30นะจ๊ะเป็นแค่สันแอคทีฟเดียวเดินมาเลยแต่ 4K 60ครอปใช่ไหมคะใช่ 4K 60ครอป4K 30ไม่ครอปนะฮะขวาหน่อยเจด่านป้าตอนนี้คือเดินตรงง่ายๆไม่ได้ต้องเดินอ้อมด้วยประเด็นแล้วบอกเลยว่าน้องจูนนี่ไม่รู้อยู่ตรงกลางเฟรมหรือเปล่านานสุดยอดใช่A7 Mark 4ครับ1635 F4 PZ อยู่ในโหมด Active เดินถอยหลังครับคุณผู้ชมหวาดเสียวมากกลัวจะคว่ำให้ช่างแต่งหน้านี่เดินแบบนี้แบบครับเดินอย่างเดินอย่างนี้เลยครับเดินอย่างนี้เลยเดินอย่างนี้เลยครับแหมหวาดเสียวครับเราเฟรมจะมีหลุดบ้างนะครับเพราะว่าต้องดูข้างหลังด้วยนะครับบางทีเด
แบบก็จะไปซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับเป็นบางทีท็อปก้าวเท้าไม่เท่ากันนะผมสามารถเท่ากันได้ด้วยกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเวลาใช้มือเดียวมันจะง่ายกว่ามันจะเร็วขึ้นผมรู้ผมรู้เนี่ยผมเดินหลบมันมีตาหลังเลยใช้ไอทีอย่างเดียวเนี่ยไหวไหมดูภาพเอาไหนคือมือเดียวเดียวโอเคเดี๋ยวจะพึ่งวิ่งอันนี้เดินด้านข้างนะครับเดินถ่ายด้านข้างเหมือนเดินไปสนามบินนะครับ E1 เปิด Active ธรรมดาแล้วก็1635 F4G เดินด้านข้างกันสั่นจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เปิด Dynamic Active นะครับ 4K60 ไม่ครอบเดินถ่ายด้านข้างมือเดียวนะถือมือเดียวภาพได้จะเป็นแบบนี้เลยบ่ายน้องจุน Active ธรรมดาอ้าววันนี้ไปไหนกันคะเดินไปตรงเต็นท์ค่ะเดินกี่รอบแล้วคะโอ้นับไม่ถ้วนเลยค่ะวันนี้จะเดินประมาณ 29,000 นะคะในวันนี้ฝึกวอล์กไปค่ะในโชว์หน้าเลยค่ะวันนี้ไม่ธรรมดาโอ้โหอีกจิ๊กนึงอีกจิ๊กนึงโอ้โหชัด VE1 ครับแอคทีฟธรรมดาไปเลยแอคทีฟธรรมดาเดินไปข้างๆเป็นเลน1635ครับโอ้นั่นๆๆโอ้โหนี่ปูเดินปูเราเดินไปข้างๆนะครับด้วยความเร็วปกติกำลังจะมีรถมาผ่านโอ้ไปคันนึงปูโอ้ยเดินไม่มีคุณภาพเลยนั่นๆๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคส่วนนี้เปิด Dynamic Active นะครับเลนเดิม E1 1635 F4G 4K60 ไม่ครอบเดินแบบถือมือเดียวมองข้างหน้าแล้วก็เดินถ่ายแบบไม่ได้ซีเรียสกับเฟรมมากเดินถ่ายหันกลับมานิดหน่อยอย่างเงี้ยเดินถ่ายด้านข้างไปนะครับภาพได้จะเป็นแบบนี้ตามถือมือเดียวตา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 จะเต้นให้ดูด้วยจะรู้ว่ามันนิ่งไหมแต่คิดว่านิ่งนะลองดูค่ะเฮ้ยกระโดดเฮ้ยไหนลองกระโดดสิ1 2 3ฮึบย่าแอดวานซ์ด้วยว่ะเฮ้ยมือเราอ่ะถ้าสมมติเราทำมันเดินเหมือนเราเดินนิ่งๆแล้วจะอะไรของมันไดนามิกแอคทีฟครับคุณผู้ชมอยู่กับ ZV E1 นั่นๆๆๆ
ไม่ต้องเลยครับผมไม่ธรรมดาผมวางเฟรมได้แย่มากเลยครับคุณผู้ชมวางตรงมองทางแล้วก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาเดี๋ยวก็เทซ้ายเทขวานิวเลอร์ไหนวะนี่คือเลน1635นะครับในโหมดไดนามิกแอคทีฟนั่นๆๆโอ้โหท่าเยอะโอเคสุดยอดนี่ท่าเยอะดีกว่าเป็นเหงื่อตกแล้วล่ะเราเล่นเยอะเหงื่อตกส่วนอันนี้เป็น Alpha 7 S Mark 3นะครับอันนี้ผมถือพี่ไบค์นะครับ ถือถ่ายมือเดียวนะครับมันไม่มีอะไรเพิ่มมากกว่านี้นอกจากการสั่นแอคทีฟแล้วถือถ่ายมือเดียวจะเป็นแบบนี้ถ่ายด้านข้างถ่ายด้านข้างเนี่ยมันก็โยกมาหันหน้าดูจูนหน่อยเป็นแคทวอล์กจนเหงื่อแตกแล้วนะครับตอนนี้ฝนค่ะฝนขอบคุณครับเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรบกวนใส่เพลงด้วยนะคะร้องเองก็ได้ไม่ติดแน่นอนสุดยอดแบบลบลิขสิทธิ์เขาแท็กไม่ได้เพลงอะไรคะแต่เฮ้แต่เฮ้เฮ้โซนี่ A7S3 ครับคุณผู้ชม16 mm F4เปิดแอคทีฟครับอันนี้แอคทีฟสบายอันนี้คือเดินแบบเดินชุ่ยๆเลยครับคุณผู้ชมผมเดินธรรมดาเลยอะเดินเฉยๆอะแล้วเดินไงให้มันไม่ชุ่ยอะพี่เราก็จะทึบๆเพราะเราไม่ต้องทำเหมือนกันก็ได้ถึงแล้วจะสุดแล้วโอเคนี่ภาพจากกล้องไฮบริดนะครับ Alpha 7 Mark 4นะครับแต่ว่าได้แค่30เฟรมนะครับมีพัดลมแล้วอ่ะเริ่มร้อนแล้วพี่เริ่มร้อนแล้วถือถ่ายมือเดียวนะครับ 16-35 F4G นะครับกล้อง Alpha 7 Mark 4 4K 30ไม่ครอปนะครับถ่าย60ไม่ได้ไม่งั้นมันจะครอปเยอะเดินถือถ่ายมือเดียวด้านข้างภาพได้จะเป็นแบบนี้ไม่มีกันสั่นมากกว่านี้นะ Active ธรรมดานะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบก4 5 6จิ้งจกยัดไส้แมงเจอรี่จักรจี้หัวใจอะไรครับนี่อ่ะยังไงดีอ่ะร้องเพลงอันนี้นะคะอยู่กับ A7 Mark 4นะคะโอ้โหตอนนี้นะคะน้องจูนต้องการพัดลมอย่างแรงร้อนแล้วค่ะ A7 Mark 4ครับ1635เปิดแอคทีฟนี่คือรอบสุดท้ายลาสราวนะครับไฟนอลราวนะครับรอบสุดท้ายแล้วไฟนอลอุ้ยอุ้ยมิสแกรนด์จังหวัดไหนดีจังหวัดไหนดีมิสแกรนด์นครราชสีมาวู้วู้อย่างชอบเอเนอร์จี้เราได้
ต่อไปเป็นอีกฟีเจอร์เด่นใหม่นะครับของ Sony ZV-E1 นะครับก็คือ Framing Stabilizer on แล้วตั้งเป็นเซนเตอร์คือเปิดไว้แล้วเนี่ยมันจะรักษาให้แบบที่เราแท็กกิ้งเนี่ยอยู่ตรงกลางตลอดประโยชน์ที่ผมนึกออกก็คือเวลาถ้าเกิดว่าเราเดินถ่ายถอยหลังแล้วตัวผมอ่ะจะอยู่แบบเนี้ยคือเพื่อมองทางแบบเนี้ยแล้วลักษณะของมือเนี่ยมันจะสายไปสายมาแต่ถ้าเรามีเลนส์อันตรายมากพอแล้วเปิดฟังก์ชันนี้มันจะทำให้แบบอยู่ตรงกลางอันนี้คือที่จินตนาการไว้เดี๋ยวจะลองเดินถ่ายแบบเดินวนไปวนมาเหมือนเดิมเพราะว่าลักษณะมันจะเดินถ่ายถอยหลังแบบนี้ว่าแบบจะอยู่ตรงกลางแล้วก็จะช่วยในการกันสั่นเพิ่มขึ้นด้วยเวิร์กไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูครับตัวนี้เป็น Framing Stabilizer นะครับผมถือถ่ายมือเดียวนะครับตัวนี้หรือจะ2มือก็ได้แล้วแต่นะครับผมก็เดินถ่ายไปแล้วก็มองทางไปด้วยนะครับพยายามเล็งเฟรมให้น้องอยู่ตรงกลางนะครับภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ผมก็มองไปมองมาแต่เฟรมเนี่ยมันจะแคบมากนี่เลนส์16มิลนะครับเลนส์16มิลแล้วก็ผมก็มองทางไปคิดว่าครับคือกล้องเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่มันสายไปสายมาแต่เดี๋ยวดูว่ามันจะอยู่ตรงกลางไหมหรือถ้ามันไม่อยู่ตรงกลางเอาแค่อะไรอ่ะเอาแค่กันสั่นอ่ะได้ไหมหรือมันจะได้แค่กันสั่นวะมันไม่เซ็นเตอร์มันจะเหมือนได้มีแอคทีฟหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูครับ Sony ZV-1 4K 60นะครับอันที่ได้จะเป็นแบบนี้เลย ZV-1 ZV-1 ไปอันนี้เราจะสั่นกล้องแค่ไหนนะมันก็จะยังอยู่ตรงกลางนะคะกลางจริงป่ะกลางจริงป่ะอยากรู้ลองกลางจริงเปล่าพูดไม่ได้พูดไม่ได้ต้องดูเองอ่ะเออถ้าหน้าน้องมาอยู่ตรงกลางพัดลมอยู่ตรงกลางค่ะตอนนี้เหรออยู่ตรงกลางเออจริงๆเราก็ถ่ายมือเดียวเราก็ทำเป็นแบบเออมองหน้ามองข้างมองหลังไปใส่มานิดหน่อยได้มันต้องอยู่ตรงกลางครับเพราะว่าเดินถ่ายให้สมบูรณ์ก็พอคือใส่กล้องให้หน่อยนี่อันนี้คือโหมดอะไร stabilizer framing framing stabilizer เป็นเลือกเป็นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เดินแบบสบายๆจะลองดูว่ามันจะได้ขนาดไหน นี่มันเอาจริงตอนเดินมันก็อาจจะยังยากอยู่เหมือนกันถ้าเดินถอยหลังแบบนี้นะครับโอเคโอเคดูซิว่ามันจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวต้องมีคนเดินชนบ้างกับดักเนี่ยโค้งมาครับโค้งสุดท้ายครับโค้งสุดท้ายครับส่งไม้ต่ออันนี้เฟรมิ่งสเตบิไลเซอร์นะครับกดแท็กกิ้งไปแล้วนะครับเฟรมภาพโคตรจะครอบเลยเดินถือถ่ายมือเดียวเดินถ่ายด้านข้างนะครับถ่ายได้จะเป็นแบบนี้เดินไปคู่กับน้องเหมือนเดินขึ้นเครื่องบินเดินไปคุยไปเดินด้านข้างกันแหละมันไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้กล้องยังไม่โอเวอร์ฮีทนะยังโอเคอยู่นะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้เลยเฟรมิ่งสเตบิไลเซอร์นะครับถ่ายได้จะเป็นแบบนี้ล็อกเฟรมไม่ต้องกลางไหมสเตบิไลเซอร์นะ E1 ใช่ Framing Stabilizer E1 นะคะ Framing Stabilizer ล็อกแท็กเก็งไว้ตรงกลางใช่ไหมก็ดูเออมันก็ดูล็อกอยู่นะอ่ะสมมตินี่ลองขยับไปซ้ายขวาเออเอ้ยมันไม่ล็อกอยู่ดีก็ไม่ล็อกไอ้นุ่มจัดว่านุ่มเลยทีเดียวเชียวเลี้ยงกล้องเลี้ยงกล้องไว้บอกตัวเองอยู่เลี้ยงกล้องไว้อันนี้ E1 ครับผมเปิดโหมดอะไรนะ Framing Stabilizer สักอย่าง1635ครับ
าจจะดูแคบๆแต่นี่ที่16มิลแล้วครับเดินหันข้างนะครับสุดทางแล้วครับสุดทางโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไปหาตัวอย่างภาพแสงน้อยในร้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวจะถ่าย3กล้องมาให้ดูก็คือไอ้ตัวที่มันโอเวอร์แซมเปิลมาจาก 7K เนี่ยกับไอ้ตัวที่มันเซ็นเซอร์12 MP เนี่ยภาพมันต่างมากไหมถ้าถ่ายแสงน้อยนะครับเราใช้1635 F4G เหมือนเดิมนะครับE1 กับ Mark 4 อันนี้ไฮบริดนะครับแล้วก็ S3 ซึ่งไม่ใช่เลนส์ตัวนี้นะไม่ใช่ถ่ายที่ความละเอียด 4K 60ให้ดูทั้ง3ตัวเลยถ่าย60ทุกตัวยกเว้นในตัวนี้ไอตัวนี้60ไม่ได้มันครอบเอาให้ระยะภาพมันใกล้ๆกันตอนนี้ ISO 12,800 นะครับนี่ภาพได้จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ ZV E1 นะครับ12,800 สปีด 100 F4 นี่เมนูอะไรนะคุณแม่จางราเมียนจางราเมียนเนื้อตุ๋นเส้นมาม่าเผ็ด1นี่ขนาด F4 นะทุกอย่างยังดูแบบมีเบอร์ๆอยู่เลยนะครับอันนี้หมุนไปที่35นะครับซูมสุดจะประมาณนี้ตัวนี้ภาพของ Alpha 7 S Mark 3นะครับ Alpha 7 S Mark 3นี่เป็น16 F4 ครับนี่ภาพได้จะเป็นแบบนี้เลย 1800 ISO สปีด 100ตั้งเซ็นเตอร์ไว้ตรงกลาง F4 Signature มันคือ 4K 60ไม่ครบไม่ถึงนะอย่างสวยนะครับภาพได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ Alpha 7 Mark 4นะครับ Alpha 7 Mark 4เออ ISO 12,800 เท่ากันนะครับมืดเลยตอนนี้มืดเลยซูมเข้าไปเปิดแล้วไม่ได้ติดฮะไม่ได้ติดติดอะไรไม่ได้ติดไมค์ใช่ไหมก็เอาไมค์วิวอินดินี่12,800ถ่ายอาหารเป็นแบบนี้12,800นะ F4 สปีด 100ภาพได้จาก F4 นะครับสีสันเป็นแบบนี้สแตนดาร์ดล้วนส่วนนี้ Sony ZV E1 นะครับเลนส์ 16-35 F4G นะหมุนประมาณ22มิลนะครับ ISO 12,800 นะครับยังถ่าย2คนเดิมอยู่ประมาณนี้คือยังนั่งแดกกันอยู่สปีด100นะครับ F4 นะครับ 4K 60แบบไม่ครอปนะครับไม่ครอปถ่ายไม่ได้จะเป็นแบบนี้นั่นแหละกินกันเข้าไปสถานการณ์จริงนะครับอันนี้Alpha 7 S Mark 3นะครับเลนส์ 16-35 F4G นี่ ISO 12,800 ในร้านข้างในร้านโคตรมืดนะครับภาพได้จะเป็นแบบนี้เลยอาจลองดูกันเราเองสมมติว่าเราถ่ายกันในร้านนะใช่มือก็ปิดไฟหมุนไปประมาณ22มิลตอนนี้ครอบเอา2คนนี้ก่อน 4K 60นะครับส่วนนี้เป็น Alpha 7 Mark 4นะครับแต่ว่าเหลือ30เฟรมเท่านั้นนะครับ F4 สปีด 100 ISO 12,800 เหมือนกันเลยแชร์กันเข้าไปกินไม่หมดชามอีกเหรอวะแล้วถ้ามันหมดชามทำไงอ่ะเอาวนเส้นออกมาก่อนได้ป่ะอืมอยากกินของพี่หรอเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ได้กินเลยมีตั้ง3จานเออก็จริงก็จริงเดี๋ยวช่วยกันกินหน่อยเ
อันนี้เป็นภาพจาก Sony ZV-E1 กับ1635 F4G ยักคิ้วเหมือนเดิม ISO 12,800 นะครับสปีด100 F4 ถ่ายแสงน้อยจะเป็นแบบนี้อันนี้คือ worst case สมมุติว่าเราพาสาวมานั่งกินในร้านอาหารมืดๆนะครับไม่ทำอะไรร้านมืดๆมากินข้าวครับกินข้าวเฉยๆสาวชอบร้านมืดไฟดับไฟดับร้านสว่างแหละไฟดับต้องจุดเทียนแล้วนะโทษนะตอนนี้กูถ่ายไปกี่วิแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นทำโค้ดแบบนี้เนี่ยปิดทำโค้ดปิดยังไงเนี่ยมันทำเมื่อเช้าเรายอมที่จะรีเซ็ตอ่ะเราก็ได้แล้วใครไปตั้งค่าแบบนี้นะฮะถามจริงในซุ้มนี่เขาถ่ายกันมีทำโค้ดเหรอเนี่ยทำปึ๊บอันนี้ Alpha 7 S Mark III นะครับ 4K 60ไม่ครบ ISO 12,800 นะครับนี่น่าจะเป็นเบสที่2แล้วไม่จะพูดเรื่องนี้อีกไม่มีอยู่จริงโอเคไม่มีอยู่จริงไม่มีก็ไม่มีอ่ะภาพได้จะเป็นแบบนี้พาสาวมาที่มืดกินข้าวร้านอาหารแสงน้อยสลัว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 แถมจุดเทียนในนี้เป็นเบสพอดีเลยนี่เป็นตัวอย่างภาพจาก Alpha 7 Mark 4นะครับ35มิลนี่ ISO 12,800 นะครับสปีด 100F4 ยักคิ้วด้วยต้องยับเหมือนเดิมนะต้องยับเหมือนเดิมด้วยนะ30วิแรกเราจะเป็นหน้าคนนะครับ30วิหลังเราจะเป็นถ่ายอาหารเตอร์100ว่าจะกดแสงใช่มั้ยใช่ใช่ใช่ไม่เราไม่อยากให้ไฟกระพริบอันนี้ Sony ZV-E1 นะครับสปีด 100F4 ISO 12,800ถ่ายอาหารนี่กี่วิแล้ววะแม่งไปรีเซ็ตอีกแล้วแม่งไปรีเซ็ตพี่ไม่เป็นไรจะถ่ายเสร็จแล้วจะรีเซ็ตอะไรละท็อปนี่คืออะไรอ่ะ20วิแรกในสถานที่จะเป็นแบบนี้ดูอะไรไม่ได้เลยแต่ข้างนอกข้างในร้านมืดๆจะได้ภาพแบบนี้แล้ว ISO 12,800นะครับแล้วก็ไปซูมพร็อพไปดีอาหารนะครับนี่วิชชๆๆอันนี้ซูมเกิน30 35 35ประมาณนี้แรกกับตรงนี้ได้จะเป็นแบบนี้เบาๆ12,800 ISO นี่ไทยไข่ดาวนะครับถอยออกมาหน่อยเออใช่อันนี้ A7S3 นะครับอันนี้ภาพกว้างบ้างนะครับ12,800 ISO 12,800นะครับ F4 น้อยคืออะไรไม่รู้จักครับสปีด100 20วิแรกจะเป็นภาพกว้างนะครับส่วนอีก20วิหลังที่เราจะซูมพร็อพเข้าไปที่อาหารนี่อาหาร12,800ดูสีสันของอาหาร10วิแรกจะเป็นจานที่1นะครับนี่สวยงามอีก10วินาทีนี่อันนี้อะไรกระเทียมสักอย่างเนื้อกระเทียมปึ๊บตัวนี้ Alpha 7 Mark 4นะครับที่ไม่มี Dual Base ISO เฮ้ยที่ไม่มีอยู่แล้วไม่พูดถึงแต่ว่าเป็น Over Sample มาจาก 7K นะครับดู 7K ที่ ISO 12,800 นะครับภาพได้จะเป็นแบบนี้มีสาวสวยคนหนึ่งกินนะครับคนหนึ่งโพสโอเคต่อไปดูข้าวข้าวเดโอ12,800แบบนี้12,800 F4 สปีด100ครับแต่นี้ได้แค่30เฟรมนะ30เฟรมเท่านั้น10วิตรงนี้ครับหมูกระเทียมเนื้อกระเทียมไก่แบกไข
ต่อไปเป็นการเทสสีสันของกล้องทั้ง3ตัวนะครับว่ามันต่างกันไหมสเปคมันแทบจะเหมือนกันอยู่ในค่ายเดียวกันภาพเดิมๆสแตนดาร์ดมันต่างกันไหมครีเอทีฟลุคมีเหมือนกันนะ S3 กับตัว Alpha 7 Mark 4มีเหมือนกันแต่สีไม่เหมือนกันเซนเซอร์คนละตัวแล้วก็ถ้าเป็นตัว E1 มันมีครีเอทีฟลุคแบบใหม่ด้วยนะครับซึ่งมันมีมูดด้วยเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูเทียบทั้งหมดเลยนะครับใช้เลนตัวเดียวกันหมดคือ50มิล F1.2 นะครับตั้งเป็น 4K 60ทั้งหมดนะครับยกเว้น Alpha 7 Mark 4จะเป็น 4K 30เพราะไม่งั้น 4K 60มันครอปนะครับว่าทั้งรีวิวเนี้ยเราจะได้ยินคำว่า 4K 60มันครอปของ Alpha 7 Mark 4บ่อยสุดละอ่ะผมตั้งไว้ที่3กล้องอยู่ตรงนี้ผมติดขาแมนโฟโต้ไว้นะครับ015นะครับติดกับราง131 DDB นะครับ2ตัวนะครับนี่แล้วก็อีกตัวนึงเป็นขาอีกตัวนึงเป็นขาตั้งที่หามาเสริมโอเคแล้วก็ถอยออกไปบังแบบพวกมึงมาดูยี่ห้อไปก่อนเดี๋ยวแบบยืนยี่ห้อใบไม้นางแบบเป็นน้องจูนนะครับอยู่กลางแดดตอนนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่ากล้องทุกอย่างเหมือนกันไว้บาลานซ์ 5,500K สปีดชัตเตอร์ 1,600 ISO 100นะครับ F1.2 ทั้งหมดเดี๋ยวไปดูสีสันกันแล้วก็เดี๋ยวจะเทียบให้ดูกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นภาพจากทั้ง3กล้องนะครับเป็นภาพสแตนดาร์ดสปีดชัตเตอร์1,600นะครับ F1.2 ISO 100นะครับพวกมึงเงียบๆกันหน่อยได้ไหมกูพูดอะไรกล้องอยู่สีสันสแตนดาร์ดตอนนี้ทุกกล้องเป็น 4K 60ยกเว้นอัลฟ่า 7 Mark 4เป็น 4K 30นะครับสีที่ได้เป็นแบบนี้เลยหันกล้องตรงนี้นิดนึงสีสันเดิมๆสแตนดาร์ดอันนี้เป็นภาพจากทั้ง3กล้องนะครับเป็นภาพสแตนดาร์ดสปีดชัตเตอร์1,600นะครับ F1.2 ISO 100นะครับพวกมึงเงียบๆกันหน่อยได้ไหมกูพูดอะไรกล้องอยู่สีสันสแตนดาร์ดตอนนี้ทุกกล้องเป็น 4K 60ยกเว้นอัลฟ่า 7 Mark 4เป็น 4K 30นะครับสีที่ได้เป็นแบบนี้เลยหันกล้องตรงนี้นิดนึงสีสันเดิมๆสแตนดาร์ดอันนี้เป็นภาพจากทั้ง3กล้องนะครับเป็นภาพสแตนดาร์ดสปีดชัตเตอร์1,600นะครับ F1.2 ISO 100นะครับพวกมึงเงียบๆกันหน่อยได้ไหมกูพูดอะไรกล้องอยู่สีสันสแตนดาร์ดตอนนี้ทุกกล้องเป็น 4K 60ยกเว้นอัลฟ่า 7 Mark 4เป็น 4K 30นะครับสีที่ได้เป็นแบบนี้เลยส่วนนี้เป็นภาพเดียวนะครับสีสันสแตนดาร์ดของกล้องทั้ง3ตัวนะครับ 4K 60ทั้งหมดยกเว้น Alpha 7 Mark 4เป็น 4K 30นะครับโบกมือบ๊ายบายหน่อยครับจะได้เห็นว่าเฟรมเรทเป็นแบบไหนนะครับโอเคนี่สีสันสแตนดาร์ดนะครับสปีดชัตเตอร์1,000นะครับ F1.2 กล้องทุกตัวเนี่ยใช้เลนรุ่นเดียวกันหมดเลยคือ50มิล F12GM นะครับไวบาลานซ์ 5,500K ISO 100สปีด1,000นะครับโอเคอ่ะภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นภาพเดียวนะครับสีสันสแตนดาร์ดของกล้องทั้ง3ตัวนะครับ 4K 60ทั้งหมดยกเว้น Alpha 7 Mark 4เป็น 4K 30นะครับโบกมือบ๊ายบายหน่อยครับจะได้เห็นว่าเฟรมเรทเป็นแบบไหนนะครับโอเคนี่สีสันสแตนดาร์ดนะครับสปีดชัตเตอร์1,000นะครับ F1.2 กล้องทุกตัวเนี่ยใช้เลนรุ่นเดียวกันหมดเลยคือ50มิล F12GM นะครับไวบาลานซ์ 5,500K ISO 100สปีด1,000นะครับโอเคอ่ะภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นภาพเดียวนะครับสีสันสแตนดาร์ดของกล้องทั้ง3ตัวนะครับ 4K 60ทั้งหมดยกเว้น Alpha 7 Mark 4เป็น 4K 30นะครับโบกมือบ๊ายบายหน่อยครับจะได้เห็นว่าเฟรมเรทเป็นแบบไหนนะครับโอเคนี่สีสันสแตนดาร์ดนะครับสปีดชัตเตอร์1,000นะครับ F1.2 กล้องทุกตัวเนี่ยใช้เลนรุ่นเดียวกันหมดเลยคือ50มิล F12GM นะครับไวบาลานซ์ 5,500K ISO 100สปีด1,000นะครับโอเคอ่ะภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้
ตอนนี้เป็นภาพสแตนดาร์ดของทุกกล้องนะครับ Alpha 7 Mark 4 ZV-1 แล้วก็ A7S 3นะครับเป็น 4K 60ทุกตัวนะครับยกเว้น Alpha 7 Mark 4นะครับมันจะได้ภาพไม่ครบนะสีสันจะเป็นแบบนี้มองกล้องครับทุกคนมองกล้องก่อนครับมองกล้องก่อนไม่เป็นไรช่างมันเอาผิวหน้าครับเป็นสีสันสแตนดาร์ดสปีด 1,000 F1.2 ISO 100นะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างภาพเดี๋ยวมันจะต้องถูกเอาไปครอบเทียบอีกดังนั้นอยู่เฉยๆสวยน่ารักครับสวยน่ารักสวยน่ารักตอนนี้เป็นภาพสแตนดาร์ดของทุกกล้องนะครับ Alpha 7 Mark 4 ZV-1 แล้วก็ A7S 3นะครับเป็น 4K 60ทุกตัวนะครับยกเว้น Alpha 7 Mark 4นะครับมันจะได้ภาพไม่ครบนะสีสันจะเป็นแบบนี้มองกล้องครับทุกคนมองกล้องก่อนครับมองกล้องก่อนไม่เป็นไรช่างมันเอาผิวหน้าครับเป็นสีสันสแตนดาร์ดสปีด 1,000 F1.2 ISO 100นะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างภาพเดี๋ยวมันจะต้องถูกเอาไปครอบเทียบอีกสวยนะอยู่เฉยๆครับสวยน่ารักครับสวยน่ารักสวยน่ารักตอนนี้เป็นภาพสแตนดาร์ดของทุกกล้องนะครับ Alpha 7 Mark 4 ZV-1 แล้วก็ A7S 3นะครับเป็น 4K 60ทุกตัวนะครับยกเว้น Alpha 7 Mark 4นะครับมันจะได้ภาพไม่ครบนะสีสันจะเป็นแบบนี้มองกล้องครับทุกคนมองกล้องก่อนครับมองกล้องก่อนไม่เป็นไรช่างมันเอาผิวหน้าครับเป็นสีสันสแตนดาร์ดสปีด 1,000 F1.2 ISO 100นะครับอ่ะนี่เป็นตัวอย่างภาพเดี๋ยวมันจะต้องถูกเอาไปครอบเทียบอีกดังนั้นอยู่เฉยๆสวยน่ารักครับสวยน่ารักสวยน่ารักส่วนนี้เป็น Creative Look แบบ IN นะครับซึ่งย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้ Speed Shutter ก็เลยเพิ่มมาเป็น 1,250 เพื่อให้มันมืดลงนิดหน่อยแล้วมันสว่างนะครับSpeed Shutter 1,250 ISO 100ครับ F1.2 นะครับเป็น 4K 60ทั้งหมดไม่ครอบยกเว้น Alpha 7 Mark 4ตัวเดียวนะครับที่เป็น 4K 30นะครับทุกทีเหรอทุกทีทุกทีพอแล้วครับส่วนนี้เป็น Creative Look แบบIN นะครับซึ่งย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้ Speed Shutter ก็เลยเพิ่มมาเป็น 1,250 เพื่อให้มันมืดลงนิดหน่อยแล้วมันสว่างนะครับ Speed Shutter 1,250 ISO 100ครับ F1.2 นะครับเป็น 4K 60ทั้งหมดไม่ครอบยกเว้น Alpha 7 Mark 4ตัวเดียวนะครับที่เป็น 4K 30นะครับทุกทีทุกทีพอแล้วครับส่วนนี้เป็น Creative Look แบบ IN นะครับซึ่งย่อมาจากอะไรก็ไม่รู้สปีดชัตเตอร์ก็เลยเพิ่มมาเป็น 1,250 เพื่อให้มันมืดลงนิดหน่อยแล้วมันสว่างนะครับสปีดชัตเตอร์ 1,250 ISO 100ครับ F1.2 นะครับเป็น 4K 60ทั้งหมดไม่ครอบยกเว้น Alpha 7 Mark 4ตัวเดียวนะครับที่เป็น 4K 30นะครับพอแล้วครับอันนี้เป็นส่วนนี้เป็น S Cinetone S Cinetone ของทุกตัวนะครับใช่ครับเป็น 4K 60แล้วก็ Speed Shutter 1000 F1.2 ISO 100นะครับแล้วเว้น Alpha 7 Mark 4จะเป็น 4K 30นะภาพได้จะเป็นแบบนี้เลยสุดยอดครับสุดยอดครับเฟรมภาพจะใกล้ๆกันหน่อยแต่ว่านี่เป็นสีสันที่มันต่างกันนะครับแบรนด์เดียวกันเลนเดียวกันกล้องคนละรุ่นแค่นั้นภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยพี่เองเหรอครับหลังจอนี่สีอาจจะดูไม่เหมือนกันเลยครับไปดูไฟล์เอาในรีวิวเอาแล้วกันนะมันมีขอบมันมีไว้บาลานซ์ 5,500K นะครับอันนี้เป็นโปรไฟล์ S Cinetone S Cinetone ของทุกตัวนะครับใช่ครับเป็น 4K 60แล้วก็ Speed Shutter 1000 F1.2 ISO 100นะครับแล้วเว้น Alpha 7 Mark 4จะเป็น 4K 30นะภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยสุดยอดครับสุดยอดครับเฟรมภาพจะใกล้ๆกันหน่อยแต่ว่านี่เป็นสีสันที่มันต่างกันนะครับแบรนด์เดียวกันเลนเดียวกันกล้องคนละรุ่นแค่นั้นภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยพี่เองเหรอครับหลังจอนี่สีอาจจะดูไม่เหมือนกันเลยครับไปดูไฟล์เอาในรีวิวเอาแล้วกันนะมันมีขอบมันมีไว้บาลานซ์ 5,500K นะครับอันนี้ส่วนนี้เป็น S Cinetone S Cinetone ของทุกตัวนะครับใช่ครับเป็น 4K 60แล้วก็ Speed Shutter 1000 F1.2 ISO 100นะครับถ้าเว้น Alpha 7 Mark 4จะเป็น 4K 30นะภาพได้จะเป็นแบบนี้เลยสุดยอดครับสุดยอดครับเป็นภาพจากใกล้ๆกันหน่อยแต่ว่านี่เป็นสีสันที่มันต่างกันนะครับแบรนด์เดียวกันเลนเดียวกัน
กล้องคนละรุ่นแค่นั้นภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยหลังจอนี่สีอาจจะดูไม่เหมือนกันเลยครับไปดูไฟล์เอาในรีวิวเอาแล้วกันนะไว้บาลานซ์ 5,500K นะครับอ่ะต่อไปของ E1 เนี่ยมันจะมีเป็นฟีเจอร์ใหม่สุดที่ไอ้2ตัวนี้ไม่มีนะครับมันคือ Cinematic Walk นะครับCinematic Walk ซึ่งมันจะทำเป็นภาพเหมือนกึ่งซีนีมาแล้วก็มีโทนภาพให้เลือกอยู่เพิ่มขึ้นมาอีกมาดูหลังกล้องหน้าตาของจอมันจะคลีนๆแบบนี้นะครับเราสไลด์เข้ามาครับปื๊ดเนี่ยมันจะมีแถบเมนูคลิกเมนูซ้ายขวานะครับมันจะมีอยู่แถบด้านซ้ายครับว่า Cinewalk Off เนี่ยมันออฟอยู่เรากดนะครับปึ๊บเนี่ยมันจะเป็น S Cine Tone ซึ่งมันจะมีโหมดออโต้นะครับเนี่ยมีโหมดออโต้มีโกมีโอเชียนมีฟอร์เรสให้เราเลือกซึ่งสวยมากเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับคือให้เลือกเป็น S Cine Tone ตัวเนี้ยมันจะมีมูดนะครับคือมูดมันคือเนี่ยเนี่ยมีออโต้มีโกมีโอเชียนมีฟอร์เรสนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูตัวอย่างทั้งหมดนี้อ่ะอันนี้เป็น S Cine Tone แบบออโต้นะครับกล้อง ZV E1 นะครับมันก็จะมีเหมือนมีขอบบนขอบล่างหน่อยนะครับเป็นแต่ว่ามันจะเป็น 4K 24p นะภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบออโต้นะครับ S Cine Tone แบบออโต้สีสันโอเคไหมเป็นแบบนี้นะครับเก 4K 24p นะครับสปีด 1000f 1.2 นะครับเลน 50mm f/1.2 gm กล้อง Sony ZV-1 4K นะครับ ISO แค่100เท่านั้นนะครับโอเคภาพจะเป็นแบบนี้ครับครับส่วนนี้เป็น SC Tone แบบ Go นะครับ Mood Go 4K 24p นะครับภาพจะเป็นแบบนี้จะดูเหลืองๆขึ้นมานิดนึงนะครับสปีด 1000 นะครับ f/1.2 ISO 100นะครับภาพจะเป็นแบบนี้ 4K 24p ตั้งเป็น60ไม่ได้นะโหมดนี้เป็น Cinewalk นะครับ Cine Tone SC Tone Mood Go นะครับนี่จะสวยป่ะสวยจริงสีมันดูดูเมื่อกี้ดูญี่ปุ่นแต่สีนี้ดูแบบว่ามผมว่าได้ใช่ผิวมันกลับมาใช่โอเคครับส่วนนี้เป็น S Cine Tone แบบโอเชียนนะครับมันก็จะเย็นๆหน่อยครับเย็นๆหน่อยมันเหมือนชิปไว้บาลานซ์ไปทางฟ้านะฟ้านิดหน่อยนะครับฟ้าเขียวเขียวด้วยเออใช่มันไปทางเขียวด้วยเขียวด้วยมันก็มีความญี่ปุ่นนะถ้าเกิดว่าเอาญี่ปุ่นแบบสวนอะไรเงี้ยหนูว่าทางคนสีเนี้ยสวยผมว่ามุมนี้ต้องเอาไปถ่ายที่สะพานเขียวว่าจะสวยน่าจะเหมาะเลยเนี่ยใช่ครับเนี่ยหรือว่าจริงๆถ้าแดดออกเยอะๆแล้วใช้โทนนี้อาจจะสวยต้องหน้าสองแดดใช่ไหมหน่อยใช่น่าจะสวยนะใช่ S Cine Tone Ocean นะครับ 4K 24p สปีด 1000f 1.2 ISO 100นะครับภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับสุดท้ายนะครับเป็น S Cine Tone Mood Forest นะครับก็มีความเขียวมาเลยนะครับมีเงาสะท้อนเขียวๆเลยเหมือนปรับทินแล้วไปทางเขียวอะใช่อันนี้เขียวโดนเลย4K 24p นะครับเลน 50mm 1.2 gm นะครับกล้อง Sony ZV-1 4K 24p ไม่ครอบเลยนะครับสปีด 1000f 1.2 ISO 100นะครับ S Cine Tone Mood Forest นะครับภาพที่ได้เป็นแบบนี้มีขอบบนขอบล่างนะCinewalk นะครับ S Cine Tone Forest โอเคภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นเทสโรลลิ่งชัตเตอร์นะครับ 4K 30ก่อนนะครับ Sony ZV E1 นะครับแล้วก็ Mark 4นะครับภาพได้จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราโรลลิ่งไปที่แม่นะครับแบบนี้ แล้วก็หันมาที่เราที่3คนนี้คือถ้าเกิดว่าเร็วๆเนี่ยเอาดูเร็วๆก่อนแล้วกันเร็วๆแบบนี้คือถ้าเกิดว่าดูแค่3คนนี้จะสังเกตว่ามีความโยนนิดๆนะครับเพราะถ้าเป็นงานจริงคุณต้องดูงานจริงคือแบบนี้ปึ๊บ
นี่เราก็ตัดใช้แค่ตรงนี้ไงอันนี้คือประกาศข่าวแหละใช่สกัน3คนติดคุกนี่มีปัญหาหรือเปล่ากับการแพนแบบนี้กับต้นถ้าเราไม่มีปัญหาเราก็โอเคครับกับซ้ายมีสตินางนึงครับประมาณนี้นะครับนี่คือ Rolling Shutterต่อไปเป็น 4K 60นะครับ Alpha 7 Mark 4ก็จะขอบไปอีกนิดนึงนะครับเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเนี่ยตอนนี้เฟรมเรทลื่นแล้วเป็นไงครับนี่คือ Rolling Shutter แต่เท่ากับเราไม่ได้มีปัญหากับ Rolling Shutter เราก็ไม่ต้องซีเรียสนะฮะสมมุติว่าถ้าผมไปแพนไปงานจริงปึ๊บตรงนี้เราก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่และนี่คือผู้ประสบภัยและนี่คือผู้ประสบภัยคนติดคุกว่าเนี่ยแพนแบบเนี้ยมีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาก็จบไม่ต้องโสดโรลลิ่งแต่ถ้าจะดูโรลลิ่งก็ผมทำให้ดูเนี่ยนี่นี่โรลลิ่งจะเป็นแบบนี้โอ้ยสั่นๆครับครับดีๆมันครับเนี่ยซีเรียสไหมนี่คืองานจริงนะครับมีแค่นี้เราไม่เล่นนี่เราไม่เล่นเล่นเชียร์เราเอาภาพไม่เสร็จแล้ววันเนี้ยโอเคต่อไปออโต้โฟกัสนะครับออโต้โฟกัสเนี่ยของโซนี่เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันโฟกัสเข้าจับใบหน้าแท็กกิ้งได้นะครับแต่ของ E1 เนี่ยมันมีสเปเชียลเพิ่มขึ้นมาคือมันได้ออโต้โฟกัสใหม่ของ Alpha 7 R Mark 5คือโฟกัสกระดูกหรือว่าเป็นออโต้โฟกัสที่ใช้ AI ช่วยคือมันจะจับมากกว่าใบหน้าคือด้านข้างลำตัวหลังหัวจับหมดนะครับซึ่ง Alpha 7 Mark 4กับ A7S 3ตัวนี้ยังเป็นแบบเก่าอยู่คือยังไม่มีนะครับเดี๋ยวทำให้ดูกันไวเท่าที่ดูออโต้โฟกัสนะครับ Sony ZV-E1 เนี่ยมันจะจับด้านหลังเห็นไหม Head Detection แต่ Alpha 7 Mark 4เนี่ยหันหลังปุ๊บมันจะหายไปเลยนะครับไม่จับเลยนะครับแต่มันก็ยังชัดอยู่คือออโต้โฟกัสมันไม่ได้กระโตกกระตากวืดวาดแบบหลุดปุ๊บไปจับข้างหลังแบบนี้นะครับของ Sony มันดีตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็น Alpha 7 Mark 4เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเฟรมไว้ตรงกลางมันยังจับนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงจนแบบออกเฟรมไปแล้วเรากลับเข้ามาเนี่ยความไวนะของ E1 เนี่ยมันเหมือนจะไวกว่าแต่ไวกว่ากันแบบโอ้โหถ้าไม่เทียบนี่มองไม่ออกเลยนะครับโฟกัสโซนี่นี่คือดีมานานมากๆแล้วนะครับมันแทบไม่ต่างกันเลยอะนอกจากว่าถ้าเกิดว่าดูหลังจอเนี่ย E1 มันจะกลับมาไวกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะครับแล้วก็จะมีออโต้โฟกัสขึ้นที่หลังหัวถ้าเกิดว่าดูที่หลังจอนะครับคือมันจับเห็นว่าเป็นหัวมนุษย์อะมันก็จะมีความฉลาดมากกว่าแต่ตอนใช้ Alpha 7 Mark 4ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะแบบออกเฟรมเข้าเฟรมบางทีมีไวกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับอยู่ด้านข้างเอาไว้ด้านข้างก็ยังไม่มีปัญหานะครับแบบไปอยู่ด้านข้างแบบอยู่หน้าผมให้แบบวิ่งวนเดินวนจับได้ทั้งคู่เลยไม่ได้รู้สึกถึงความต่างเลยถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะงานแบบนี้นะต่างอย่างเดียวก็คือหลังจอเนี่ยไม่ขึ้นตัวออโต้โฟกัสที่หัวแค่นั้นเองครับ Alpha 7 Mark 4 ผมเอาให้แบบอยู่นอกเฟรมเอาให้แบบเข้ามาในเฟรมเฉียงๆอยู่ริมๆ Alpha 7 Mark 4ก็จับนะครับ คือ E1 ฉลาดจัดเลยแต่ Alpha 7 Mark 4ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้เลยนะครับดังนั้นประเด็นเนี้ยผมว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญสักเท่าไหร่ลองให้แบบมา2คนนะครับจับข้างหลังเนี่ยหันกลับมานะครับปึ๊บก็คือเข้าทันทีทั้งคู่เหมือนกันนะครับไม่ได้รู้สึกว่าต่างน้อยมากเข้าออกๆนี่ไม่รู้สึกต่างแต่ว่ามันจะมีบางจังหวะที่แบบคนหนึ่งอยู่คนละระนาบนะครับเฟนเดอร์อยู่หน้าน้องจูนอยู่หลังอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันขนาดที่ว่ามันจะไปจับใครตอนแรกคิดว่าถ้าใครอยู่ใกล้มันจะจับเปล่าครับมันสลับไปมั่วทั้งคู่อยู่ดีครับว่าเดี๋ยวไปจับคนข้างหลังบ้างจับข้างหน้าบ้างถ้าเกิดว่าปล่อยออโต้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจิ้มจอได้อะก็คือจบนะครับผมใช้วิธีจิ้มเอาถ้าเกิดว่าทำงานจริงๆนะแต่ถ้าเกิดปล่อยออโต้เงี้ยไม่ได้หมายความว่าไอ้คนข้างหน้าหันมาแล้วมันจะจับนะครับแบบเห็นหน้าแล้วจับแล้วก็ไอ้คนข้างหน้าหันหลังไปแล้วจะไม่จับเปล่าครับบางทีมันสลับกันบางทีมันก็จับคนข้างหลังค้างนะครับข้างหน้าหันมาไม่จับก็มีนะครับหรือหันมาจับขึ้นมาก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันต่างกันเลยอะ E1 กับ Alpha 7 Mark 4อะ
แบบต่างกันจนเห็นได้ชัดในกรณีนี้นะอันนี้ผมให้แบบทั้งเดินวนวิ่งวนเข้าเฟรมออกเฟรมอยู่2คนอยู่คนละระนาบแล้วนะครับยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นประเด็นสักเท่าไหร่นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเราคุมกล้องได้ผมใช้นิ้วจิ้มอยู่แล้วนะครับออโต้โฟกัสโคตรดีทั้งคู่จบไปนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของไมค์นะครับเนื่องจากไอ้เจ้ากล้อง2ตัวนี้ Alpha 7 Mark 4กับ Alpha 7 S Mark 3เนี่ยมันเป็นสเปคไมค์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่า Sony ZV-E1 เนี่ยมันมีฟีเจอร์เด่นใหม่ก็คือไมค์เนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งเป็นแบบออโต้เซอร์ราวนะครับรับเสียงรอบทิศทางกับเลือกได้ว่ารับเฉพาะด้านหน้าหรือว่ารับเฉพาะด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์กันในบางสถานการณ์เดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่ามันมีผลมากไหมลักษณะที่เทสนะครับก็คือผมจะมีนางแบบยืนอยู่ข้างหน้าตรงนี้ผมจะยืนพูดด้านหลังนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองสลับไมค์เทสคุยกันดูนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับอันนี้เป็นเสียงจากไมค์บิวอินของกล้องนะครับทั้ง3ตัวเลยแต่ว่าของ E1 นี่เป็นออโต้อยู่นะครับเดี๋ยวคุยกับแม่ปันก่อนนะครับเสียงผมอยู่ใกล้กล้องเนี่ยน่าจะได้ยินชัดเท่าๆกันหมดของแม่ปันอยู่ห่างจากกล้องประมาณเมตรนึงนะครับติดเลน50มิล นะถามแม่ปันหน่อยแม่ปันมีเพจอะไรบ้างครับไหนขายของหน่อยสิก็มีเพจแม่แหกลูกเล่นนะคะแล้วก็มี Facebook หลักที่ใช้เวลาลงงานก็จะเป็นอดิษาฮาคิแค่นั้นแล้วช่อง YouTube ชื่ออะไรครับอดิษาฮาคิเหมือนกันค่ะ TikTok ก็อดิษาฮาคิค่ะลงคลิปไปแล้วกี่ร้อยกี่พันคลิปครับเพิ่งจะแค่30คลิปเท่านั้นส่วนใหญ่เนื้อหาที่ลงในเพจเป็นเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายรูปหรือถ่ายรูปถ่ายรูปและถ่ายรูปถ่ายรูปและถ่ายรูปถ่ายรูปลูกแล้วใน YouTube ด้วยป่ะ YouTube ด้วยค่ะ YouTube หลักๆก็จะสอนมือใหม่งานกล้องอ๋อโอเคขอบคุณมากครับก็มีเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะแล้วก็มี Facebook หลักที่ใช้เวลาลงงานก็จะเป็นอดิษาฮาคิแค่นั้นค่ะแล้วช่อง YouTube ชื่ออะไรครับอดิษาฮาคิเหมือนกันค่ะ TikTok ก็อดิษาฮาคิค่ะลงคลิปไปแล้วกี่ร้อยกี่พันคลิปครับเพิ่งจะแค่30คลิปเท่านั้นส่วนใหญ่เนื้อหาที่ลงในเพจเป็นเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายรูปหรือถ่ายรูปถ่ายรูปและถ่ายลูกถ่ายรูปและถ่ายลูกถ่ายรูปลูกแล้วใน YouTube ด้วยป่ะ YouTube ด้วยค่ะ YouTube หลักๆก็จะสอนมือใหม่มือใหม่งานกล้องอ๋อโอเคขอบคุณมากครับก็มีเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะแล้วก็มี Facebook หลักที่ใช้เวลาลงงานก็จะเป็นอดิษาฮาคิแค่นั้นค่ะแล้วช่อง YouTube ชื่ออะไรครับอดิษาฮาคิเหมือนกันค่ะ TikTok ก็อดิษาฮาคิค่ะลงคลิปไปแล้วกี่ร้อยกี่พันคลิปครับเพิ่งจะแค่30คลิปเท่านั้นส่วนใหญ่เนื้อหาที่ลงในเพจเป็นเรื่องอะไรครับก็เป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายรูปถ่ายรูปหรือถ่ายรูปถ่ายรูปและถ่ายรูปถ่ายรูปและถ่ายรูปถ่ายรูปลูกแล้วใน YouTube ด้วยป่ะ YouTube ด้วยค่ะ YouTube หลักๆก็จะสอนมือใหม่มือใหม่งานกล้องอ๋อโอเคขอบคุณมากครับโอเคตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์บิวอินของกล้องทั้ง3ตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่า E1 เนี่ยจะรับเสียงเฉพาะฟอนต์นะครับผมอยู่ข้างหลังกล้องเนี่ยจริงๆควรจะชัดที่สุดแต่ว่าอาจจะเบาหน่อยนะครับทีนี้เสียงจากแม่น่าจะชัดนะทีนี้ถามแม่ปันหน่อยตอนนี้แม่ปันมีเพจอะไรอยู่บ้างครับขายของหน่อยก็ตอนนี้มีเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะที่อยู่บนเพจ Facebook แล้วก็มี Facebook หลักที่ชื่ออดิษาฮาคิค่ะส่วน YouTube แล้วก็ TikTok ก็อดิษาฮาคิเหมือนกันค่ะโอเคเนื้อหาที่อยู่ในช่อง YouTube มีอะไรบ้างครับ YouTube ก็จะเป็นคลิปอันบ็อกรีวิวแล้วก็เป็นคลิปที่สอนมือใหม่ถ่ายรูปค่ะอ๋อเน้นถ่ายรูปแล้ว Facebook ล่ะครับ Facebook ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโฟโต้อัลบั้มเกี่ยวกับรีวิวเลนและกล้องต่างๆเหมือนกันนั่นแหละจริงๆก็มีแค่เรื่องมีลูกมั้ยมีเรื่องลูกบ้างมั้ยก็เรื่องกล้องกับลูกกล้องที่ใช้ถ่ายลูกอ๋อก็เป็นภาพลูกใช่โอเคแล้วก็ถ่ายสัพเพเหระไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ด้วยโอเคถ่ายแลนด์ถ่ายอาหารถ่ายเที่ยวถ่ายแลนด์ด้วยเหรอใช่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะทีนี้ถามแม่ปันหน่อยตอนนี้แม่ปันมีเพจอะไรอยู่บ้างครับขายของหน่อยก็ตอนนี้มีเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะที่อยู่บนเพจ Facebook แล้วก็มี Facebook หลักที่ชื่ออดิษาฮาคิค่ะส่วน YouTube แล้วก็ TikTok ก็อดิษาฮาคิเหมือนกันค่ะโอเคเนื้อหาที่อยู่ในช่อง YouTube มีอะไรบ้างครับ YouTube ก็จะเป็นคลิป Unbox Review แล้วก็เป็นคลิปที่สอนมือใหม่ถ่ายรูปค่ะอ๋อเน้นถ่ายรูปแล้ว Facebook ล่ะครับ Facebook ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโฟโต้อัลบั้มเกี่ยวกับรีวิวเลนและกล้องต่างๆเหมือนกันนั่นแหละจริงๆก็มีแค่เรื่องมีลูกไหมมีเรื่องลูกบ้างไหมก็เรื่องกล้องกับลูกกล้องที่ใช้ถ่ายลูกอ๋อก็เป็นภาพลูกใ
ช่โอเคแล้วก็ถ่ายสเปเฮระไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ด้วยโอเคถ่ายแลนด์ถ่ายอาหารถ่ายเที่ยวถ่ายแลนด์ด้วยเหรอใช่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะทีนี้ถามแม่ปันหน่อยตอนนี้แม่ปันมีเพจอะไรอยู่บ้างครับขายของหน่อยก็ตอนนี้มีเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะที่อยู่บนเพจ Facebook แล้วก็มี Facebook หลักที่ชื่ออดิสาฮาคีค่ะส่วน YouTube แล้วก็ TikTok ก็อดิสาฮาคีเหมือนกันค่ะโอเคเนื้อหาที่อยู่ในช่อง YouTube มีอะไรบ้างครับ YouTube ก็จะเป็นคลิปอันบ็อกรีวิวแล้วก็เป็นคลิปที่สอนมือใหม่ถ่ายรูปค่ะอ๋อเน้นถ่ายรูปแล้ว Facebook ล่ะครับ Facebook ก็ส่วนใหญ่จะเป็นโฟโต้อัลบั้มเกี่ยวกับรีวิวเลนและกล้องต่างๆเหมือนกันนั่นแหละจริงๆก็มีแค่เรื่องมีลูกไหมมีเรื่องลูกบ้างไหมก็เรื่องกล้องกับลูกกล้องที่ใช้ถ่ายลูกอ๋อก็เป็นภาพลูกใช่โอเคแล้วก็ถ่ายสเปเฮระไลฟ์สไตล์ทั่วๆไปเป็นไลฟ์สไตล์ของคุณแม่ด้วยโอเคถ่ายแลนด์ถ่ายอาหารถ่ายเที่ยวถ่ายแลนด์ด้วยเหรอใช่โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเป็นเสียงไมค์บิวอินนะครับแต่อีวันเป็นแบ็คหลังอย่างเดียวหลังของผมเนี่ยน่าจะชัดนะครับเสียงแม่น่าจะเบาเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะทีนี้แม่ปันขายของหน่อยเพจหรือว่า YouTube มีช่องทางไหนของตัวเองบ้างครับค่ะเพจ Facebook นะคะก็จะเป็นเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะที่เป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายลูกๆไปลงอะไรแบบนี้แล้วก็จะมี Facebook หลักที่เป็นอริสาอาคีแล้วก็ YouTube กับ TikTok ก็เป็นอริสาอาคีค่ะทั้งหมดนี้ก็จะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับถ่ายลูกรีวิวเล่นหรืออุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆเกี่ยวกับโอเคแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหาที่ลงในเพจเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งครับโอเคแต่ใน YouTube ก็จะเป็นถามหน่อยเป็นคลิปยาวๆหรือว่าเป็นรีวสั้นๆคลิปสั้นนี่เป็นรีวสั้นนานๆทีจะมีรีวแบบรีวออกมาสักตัวโอเคคลิปส่วนใหญ่เป็นแนวตั้งแนวนอนครับถ้า YouTube แนวนอนค่ะแต่ที่เหลือคือแนวตั้งหมด Facebook IG รีวของ YouTube ก็ลงแนวตั้งอ๋อโอเคทั้ง2อย่างแหละทั้งหมดเลยโอเคครับค่ะเพจ Facebook นะคะก็จะเป็นเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะที่เป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายลูกๆไปลงอะไรแบบนี้แล้วก็จะมี Facebook หลักที่เป็นอริสาฮาคีแล้วก็ YouTube กับ TikTok ก็เป็นอริสาฮาคีค่ะทั้งหมดนี้ก็จะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับถ่ายรูปรีวิวเล่นหรืออุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆเกี่ยวกับกล้องเนี่ยค่ะโอเคแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหาที่ลงในเพจเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งครับมีทั้งวิดีโอและภาพนิ่งโอเคแต่ใน YouTube ก็จะเป็นถามหน่อยเป็นคลิปยาวๆหรือว่าเป็นรีวสั้นๆคลิปสั้นนี่เป็นรีวสั้นนานๆทีจะมีรีวิวแบบฟูลรีวิวออกมาสักตัวโอเคคลิปส่วนใหญ่เป็นแนวตั้งแนวนอนครับถ้า YouTube แนวนอนค่ะแต่ที่เหลือก็คือแนวตั้งหมด Facebook IG รีวของ YouTube ก็ลงแนวตั้งนะอ๋อโอเคก็คือทั้ง2อย่างแหละทั้งหมดเลยใช่โอเคครับค่ะเพจ Facebook นะคะก็จะเป็นเพจแม่ถ่ายลูกเล่นนะคะที่เป็นคอนเทนต์ที่ถ่ายลูกๆไปลงอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีFacebook หลักที่เป็นอริสาอาคีแล้วก็ YouTube กับ TikTok ก็เป็นอริสาอาคีค่ะทั้งหมดนี้ก็จะลงคอนเทนต์เกี่ยวกับถ่ายรูปรีวิวเล่นหรืออุปกรณ์แกดเจ็ตต่างๆเกี่ยวกับกล้องเนี่ยค่ะโอเคแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อหาที่ลงในเพจเป็นวิดีโอหรือภาพนิ่งครับมีทั้งวิดีโอและภาพนิ่งโอเคแต่ใน YouTube ก็จะเป็นถามหน่อยเป็นคลิปยาวๆหรือว่าเป็นรีวสั้นคลิปสั้นนี่เป็นรีวสั้นนานๆทีจะมีรีวิวแบบฟูลรีวิวออกมาสักตัวโอเคคลิปส่วนใหญ่เป็นแนวตั้งแนวนอนครับถ้า YouTube แนวนอนค่ะแต่ที่เหลือคือแนวตั้งหมด Facebook IG รีวของ YouTube ก็ลงแนวตั้งนะอ๋อโอเคก็คือทั้ง2อย่างแหละทำหมดเลยใช่ต่อไปนะครับเรื่องของ Soft Skin Effect นะครับคือเจ้าตัวนี้ก็ยังมีมาให้นะครับ Sony ZV-1 นะครับ Alpha 7 Mark 4ก็มีเหมือนกันดังนั้นผมไม่เทสเทียบกับไอ้ตัวนี้นะส่วน A7S3 นะครับ Alpha 7S Mark III เนี่ยไม่มี Soft Skin Effect นะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูกันไวๆว่าเปิดกับปิดมีกับไม่มีต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างครับจาก Sony ZV-1 บวกเลนส์ 50mm F1.2 GM นะครับอันนี้ Soft Skin Effect Off นะครับ Sony ZV-1 บอก Sony ตัว FE 50mm F1.2 GM นะครับ 4K 60แบบไม่ครอปนะครับวิชเตอร์640 F1.2 ISO 100ไวบาลานซ์ 5,500 Kelvin นะครับเป็น Soft Skin Effect Off ภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับสีผิวเดิมๆเลยส่วนนี้เป็น Soft Skin Effect นะครับ
แบบโลแล้วโลเปิดแบบโลนะครับรู้สึกไหมโลอาจจะไม่ค่อยรู้สึกมากนะครับแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจก็คือเราเปิดแล้วหน้าเราน่าจะเนียนขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะไม่รู้สึกอะไรเลยเฮ้ยไม่แต่จริงๆรู้สึกจริงๆพี่ใช้นะใช่พี่ถ่ายตัวเองอ่ะพี่ใช้โลเออโลแบบเราไม่ได้เปิดจนแบบมันเนียนเกินไปผิวหน้าผู้ชายเราไม่ต้องการเนียนขนาดนั้นเราต้องความหยาบกร้านบ้างแต่ไม่อยากเปิดเยอะนะครับไม่รู้สึกก็ขอให้เราได้เปิดก่อนนะครับอันนี้เป็นแบบโลนะครับ Sony ZV-1 นะครับส่วนนี้เป็น Soft Skin Effect แบบมีเดียมนะครับมีเดียมนี่เป็น Killer Feature นะครับของกล้อง Sony ที่แบรนด์อื่นนะครับน่าจะทำมาได้แล้วนะครับ Soft Skin Effect หรือโหมดหน้าเนียนนะฮะมันจะเนียนกว่าใช่มันจะดิบๆใช่อะไรสูงๆดิบๆพี่ Soft Skin Effect มีเดียมกล้อง Sony ZV-1 นะครับหน้าผิวหน้าท็อปน่าจะเนียนขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ Soft Skin Effect แบบ High นะครับ High เนี่ยคือเราไม่มีรูขุมขนนะครับแล้วก็ริ้วรอยบนใบหน้านะครับเราค่อนข้างเนียนหน้าเป็นหน้าเด็กเลยนะครับเป็นพลาสติกเลยไม่ขนาดนั้น มันอาจจะดูโอเวอร์ไปนะครับแต่ว่ามันสามารถทำได้นะครับในขณะที่แบรนด์อื่นยังไม่ค่อยใส่กันมาสักเท่าไหร่นะโหมดหน้าเนียนคือส่วนใหญ่ปรับแต่สีแบบนุ่มๆแต่ว่าหน้าเนียนเนี่ยช่วยหน้าเนี่ย Sony มีนะครับอันนี้ Soft Skin Effect แบบ High นะครับถ้าไม่ได้จะเป็นแบบนี้เป็นไงสวยไหมสวยนะสวยแต่ผมก็เปิดแค่โลนะจริงต่อไปเป็นตัวอย่างภาพนิ่งนะครับมาถึงโหมดภาพนิ่งกันบ้างนะครับคือกล้องไฮบริดของ Alpha 7 Mark 4เนี่ยมันได้เปรียบตรงที่มันได้33 MP แต่ว่าเดี๋ยวผมจะถ่ายเทียบให้ดูทีเดียวเลยว่าแต่ละบอดี้เนี่ยสีสันมันต่างกันนะก็เหมือนกับที่เห็นในวิดีโอนะภาพนิ่งก็เหมือนกันแต่จะให้ดูด้วยว่า33 MP กับ12 MP มันต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวถ่ายแชะให้ดูทั้งแบบภาพเดี่ยวพอร์เทรตครึ่งตัวแล้วก็แบบหมู่คณะไปดูครับมาถึงช่วงสรุปนะครับสรุปสักทีนี่ถ่ายกันยัน5โมงเย็นเอากันทีละเรื่องก่อนเรื่องกันสั่นความเห็นของแต่ละคนว่าไงบ้างเอาท็อปก่อนแล้วกันกันสั่นเนี่ยอันนี้ดีสุดคือโหมดไดนามิกแอคทีฟอ่ะอันเนี้ยโหดสุดแล้วแต่ว่าก็ครอปเข้าไปเยอะพอสมควรครอปเข้าไปเยอะใช่แต่ว่าผลที่ได้รับอ่ะจากการครอปมันก็คุ้มค่าอยู่มันทำได้ดีมีเอฟเฟคอะไรแปลกๆของไอ้โหมดนี้บ้างไหมสิ่งที่ต้องระวังคือมันกันสั่นได้ดีก็จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะถือมั่วๆได้อะถ้าเราโยกเยอะสั่นเยอะมันจะมีอาการแบบกระตุกแบบปึ๊กปึ๊กแบบภาพมันจะเลื่อนแบบปึ๊กปึ๊กกระตุกกระตุกอ่ะก็คือต้องถืออย่างระมัดระวังเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันก็ช่วยลดการสั่นได้ดีขึ้นแล้วของเฟนเดอร์ครับ
เฟนเดอร์ก็ชอบตัวนี้นะเท่าที่ลองมาตัวเนี้ยดีสุดไอตัวที่เป็นไดนามิกเป็นไดนามิกแอคทีฟดิ่งสุดคือเราเดินแบบคนที่แบบว่าไม่ใช่คนที่ถือกล้องแบบถือกล้องวิดีโอเฟนเดอร์ยังไม่ค่อยถ่ายบล็อกยังไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอแล้วแบบลองแล้วเฮ้ยเราเดินแบบเรายังเดินสายวอล์กไม่เป็นอ่ะมันยังนิ่งอ่ะนิ่งจริงๆเห็นเฟนเดอร์เดินถ่ายก็คือไม่ได้สนใจกล้องเลยใช่แล้วถ้าดูจริงๆเรามีแบบกระโดดแล้วเขากระโดดเนี่ยแล้วเรากดลงมาเนี่ยพอเขากระโดดลงมาเออฉากมันเหมือนแบบคนกระโดดลงมาจากตึกอะไรเงี้ยแล้วมันยังนิ่งอยู่แบบชอบแบบนั้นใช่ไหมชอบโอเคของผมจะมีแค่คอนเซิร์นไว้นิดหน่อยก็คือการสั่นแบบแนวตรงอ่ะตอนเดินหรือถ่ายตรงๆมันดีแต่ว่าตอนที่เราแพนเพื่อเปลี่ยนมุมอ่ะมันจะมีอาการแบบเหมือนดึงภาพกลับนิดนึงนิดนึงตอนดึงภาพกลับซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเลี้ยงเฟรมให้อยู่ตรงกลางกว้างๆใช่แค่นั้นแหละที่เหลือก็คือต้องไปแลกกับการครอปคิดว่าแลกไหวไหมต้องมีเลนส์ไวด์ที่กว้างต้องมี14หรือ16ถึงจะยอมแลกได้แคบกว่านั้นเนี่ยถ้าจะบอกกันลำบากเว้นแต่จะมีคนถ่ายให้ถ้ามีคนถ่ายให้ไม่น่ามีปัญหาอันนี้ผมค่อนข้างเห็นตรงกันก็คือถ้าเกิดมีคนถ่ายมันถอยเท้าได้ไงใช่แต่ถ้าเกิดแล้วตอนนี้ที่ถ่ายแล้วเดินถ่ายน้องเจนเนาะมันก็โอเคนะในเฟรมที่เฟนเดอร์มองเราจะใกล้แล้วมันขอบไปแล้วก็คือว่ารับได้อยู่ในระยะนั้นอ่ะเราถ่ายคนอื่นไงเราถอยได้เราขยับเข้าขยับออกได้แต่ถ้าวอล์กคุยกับตัวเองก็ยังพอได้อยู่นะแต่ต้องเป็นเลนไวที่บอกใช่ต้องเป็นเลนอันตาไวอันตาไว16นี่เราคือเปิดไดนามิกแอคทีฟที่16มิลอ่ะเกือบจะเป็นเลนคิดอยู่แล้วอ่ะเป็นเลนคิดเลย24เลยนะครับเลนที่ซื้อมา 40,000 ก็คือเหลือเลนคิดเลยอ่ะนั่นคือเรื่องของกันสั่นอ่ะแล้วส่วนไอตัว2ตัวนี้ล่ะ Alpha 7 Mark 4กับ HS3 เท่ากันไหมเหมือนกันไหมผมว่าไม่เหมือนกันคล้ายๆกันเนาะคล้ายๆกันแล้วก็ถือว่ารับได้กันสั่นเขาไม่ได้แย่อ่ะถือว่ารับได้มีกันสั่นแค่แอคทีฟแล้วไม่มีไดนามิกให้ใช้ก็ผมก็โอเคนะจะใช้แค่อันนี้ผมโอเคอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ครอปกันสั่นแอคทีฟของ Sony อันนี้ผมชอบมาตั้งนานละมันพอใช้ได้มันใช้ได้แต่พอไดนามิกมันอัปเกรดขึ้นไปอีกแต่มันแลกกับการครอปเยอะมากโอเคทีนี้เฟรมมิ่งสเตบิไลเซอร์ช่วยไหมอันนี้ครอปสุดเลยเฟรมมิ่งสเตบิไลเซอร์คือทำให้แบบภาพมันภาพอยู่ตรงกลางที่แท็กไปก่อนเฉยรู้สึกว่าเปิดไดนามิกก็พอไม่ต้องใช้เฟรมมิ่งก็ได้ใช่แล้วก็พยายามถ่ายอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคืออันเนี้ยมันผมไม่แน่ใจคือแต่เอาเฉพาะว่าที่ได้ใช้วันเนี้ยผมก็เฉยๆรู้สึกว่ายังไม่ได้ช่วยผมได้ขนาดนั้นโอเคเปิดไดนามิกเปิดแอคทีฟเลี้ยงเอาก็ได้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีวิธีใช้อื่นนะครับไอ้เฟรมมิ่งสเตบิไลเซอร์แต่นี้พอดีว่าเดินถ่ายเทสอยู่แล้วก็เลยลองเทสดูโอเคต่อไปสีสันของวิดีโออันนี้ผมว่าทุกคนเห็นในคลิปกันหมดแล้วว่ามันต่างกันนะครับดังนั้นอันนี้ไม่เมนชั่นถึงแล้วกันทุกคนเห็นไปแล้วซึ่งมันต่างแต่ว่าของ E1 มันมีพวกมูดเพิ่มขึ้นมาซีนีมาซีนีมาชอบนะชอบไอ้หมดแรกที่เป็นออโต้ชอบสีออโต้สีสวยมากสีดูแบบเกาหลีหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเป็นโกลก็จะดูแบบผิวเหลืองขึ้นมีผิวมีสีเนื้อขึ้นใช่ส่วนโอเชียนนี่คือจะเย็นไปเลยเย็นจัดเลยแต่โอเชียนคิดว่าน่าจะสวยถ้าแดดมาคิดว่าสวยอีกอันก็เขียวไปเลยฟอเรสเขียวเลยฟอเรสเขียวเลยกำลังคิดว่าฟอเรสจะเหมาะกับอะไรผมนึกไม่ออกเลยฟอเรสเนี่ยมันต้องคือฟอเรสถ่ายที่เขียวๆแบบนี้มันก็ยิ่งเขียวใช่แล้วกำลังถ่ายที่อะไรที่มันจะดูไม่เขียวก็ยังนึกไม่ออกเลยฟอเรสนี่นึกไม่ออกต้องไปเจอฉากนั้นถ้าใครเจอฟอเรสแล้วยังไงคอมเมนต์หน่อยนะคะฟอเรสเหมาะกับที่ไหนโอเคครับอ่ะที่เหลือเป็นอะไรนะเรื่องของแสงน้อยแสงน้อยทุกคนเห็นไปแล้วผมมีภาพตัวอย่างให้ดูไปแล้วนะครับไอ้2ตัวเนี้ยไอ้12 MP เนี่ย Alpha 7 S Mark 3กับ E1 เนี่ยมัน12ล้านเท่ากันมี Dual Base ISO เหมือนกันนะครับอันนี้ที่ต่างว่ามันคือ Dual Base นะแต่ว่าเทียบกับตัว Alpha 7 Mark 4ที่เป็น 7K Over Sample ต่างกันมากไหมผมครอปให้ดูไปแล้วนะครับดูกันเองเลยแต่โดยข้อมูลที่รู้มาก็คือดูว่าเบสที่2มันน้อยมันจะเนียนมากใช่ครับเพราะเบสที่28,000ใช่แต่ตัวโอเวอร์แซมเปิลจากไอตัวนั้นน่ะมันก็ทำน้อยดิเรคชั่นมาให้อีกก็วางเทียบไปให้ดูละลองดูผลลัพธ์ตามภาพนะครับโรลลิ่งชัตเตอร์โอ้ยอันนี้ผมว่าชัดเจนชัดเจนดูแล้วชัดเลยอ่ะชัดเจนคือยังไงครับดูแล้วสู้ตัวนี้ไม่ได้อ่ะเรียกว่า2ตัวนี้มันเซ็นเซอร์ตัวเดียวกันใช่ก็เลยเทสมันเดียวเนาะใช่ขยับแล้วนี่ก็มีความแบบมันโยงหวังเนอะมันมีโยงโยแต่ต้องถามว่าตอนที่โยอ่ะเราสมมุติถ้าเป็นคนที่มันไม่ได้ใช้ตอนโยอ่ะก
็ตัดคัดไปเลยตอนที่มันหยุดไปแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่รู้ว่างานตอนที่เราแพนไปแพนมาเพื่อถ่ายคนที่1คนที่2แล้วมันมีเยอะไหมงานบล็อกนี่แหละจริงเหรอเพราะว่าเราถืออย่างนี้แล้วเราก็เดินซ้ายถืออย่างนี้เดินขวาเวลาหันไปแบบนี้เบี่ยงแบบนี้บางทีเราไม่ทันสังเกตข้างหลังอ่ะมันล้มไปแล้วซึ่งถ้าคนที่เขาไม่เคยสังเกตโรลลิ่งคัตเตอร์มาก่อนตอนนั้นเราจะมองผ่านๆเลยเราจะไม่รู้สึกอะไรพอเริ่มรู้จักเริ่มเห็นปุ๊บอ่ะจะจับสังเกตตลอดสวยละแย่แล้วตายละไม่น่าไม่น่าเฟนเดอร์ดูเลยกับเฟนเดอร์กำลังคิดว่าเฟนเดอร์รู้แล้วตอนนี้แต่ถ้าพวกมีงานวีดีโอจริงๆอ่ะไม่น่ามีปัญหามากแต่ถ้างานวอล์กอ่ะก็อย่างที่พี่พูดแหละเหมาะขึ้นอยู่กับแต่วอล์กมันเป็นงานส่วนตัวละไงล่ะจะพอมองข้ามมันผ่านปล่อยได้เปล่าจริงๆอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ด้วยนะคาแรคเตอร์ล่ะภาพโยเลยนะหัวโยกันนะอยู่ที่เราซีเรียสกับงานแค่ไหนดังนั้นถ้าเป็นเรื่อง Rolling Shutter ก็คือเจ้า E1 กับ Alpha 7 S Mark III อันนี้กินนะครับส่วนกล้องไฮบริดตัวนี้โยก็ความละเอียดมันน้อยกว่าส่งผ่านข้อมูลไม่ได้นานเท่าไอ้ตัวโน้นต่อไปเรื่องของโฟกัสออโต้โฟกัสดูไม่ค่อยเป็นประเด็นสักเท่าไหร่คือของ Sony มันไวมันแม่นมันอยู่แล้วถึงแม้ว่าของ E1 จะดูฉลาดที่สุดแต่อันเดิมฉลาดน้อยกว่าหน่อยก็ทำงานได้ดีจริงๆก็ทำเหมือนกันแต่ว่ามันแค่ไม่เห็นกรอบขึ้นมาข้างหน้าเฉยๆแต่ถามว่ามันโฟกัสไหมมันโฟกัสนะใช่เขาไม่ได้โฟกัสแต่ว่าตอนที่เทส2คนหันหน้าหันหลังเนี่ยก็คือโฟกัสหน้าก่อนถูกต้องไหมคะใช่ครับไม่แต่บางทีมันก็ไปโฟกัสหลังมันก็ยังค้างโฟกัสไอ้คนก่อนหน้านี้อยู่ด้วยคือมันจะมีจังหวะสลับกันอะไอ้ตรงนั้นเรายังไม่รู้อัลกอริทึมของมันแต่ตีต่างว่าถ้าเป็นในกรณีเคสแบบไม่ยากแค่นี้ถ่ายมนุษย์1คน2คนน่ะไม่ได้รู้สึกถึงความต่างไม่ได้คิดว่าต่างทั้ง3ตัวคล้ายๆสิ่งที่ต่างก็คือหลังจอนินจามีกรอบโฟกัสให้เห็นว่าไอ้ตัว E1 เนี่ยมันกรอบเข้าตลอดจะกรอบเข้าตลอดหมุนขวาเข้าตลอดเข้าหัวเข้าตัวหมดกระดูกเข้าใช่แต่ก็จะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันเป็นงานอื่นอย่างเช่นแบบถ่ายน้องๆไอดอล20คนบนเวทีอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมหรือว่ามันอาจจะไปแม่นมากกว่าตอนที่แบบเป็นหมาเป็นแมวหรือว่าเป็นอะไรอันนี้ไม่รู้แต่นี่เทสแค่มนุษย์ก่อนนะครับงานง่ายก่อนต่อไปไมค์เสียงไมค์บอกไม่รู้ทุกคนน่าจะได้ฟังทุกคนน่าจะได้ฟังไปแล้วเสียงหน้าเสียงหลังนะครับต่างกันมากไหมเสียงไมค์บิวอินนะอันนี้ให้ทุกคนตัดสินเอานะครับสุดท้ายภาพนิ่งภาพนิ่งเนี่ยเอาเรื่องความละเอียดก่อนความละเอียดแน่นอนอันนั้นอันนี้ไม่ต้องเทสก็ได้ก็คือไอ้นี่กินขาดแน่นอน 33MB เวลาเอาไปครอปภาพประเด็นมันอยู่แค่ว่าแล้ว12อ่ะมันพอไหมมันน่าเกลียดไหมอะไรเงี้ยถ่ายคนเดียวจะไม่น่าเกลียดถ่าย4คนถ่าย4คนครอปวางองค์ประกอบดีๆวางองค์ประกอบดีๆก็โอเคคือ12บอกตรงมันครอปได้แหละเพราะว่ามันครอปได้ด้วยเหรอไม่เยอะมันครอปได้ไม่เยอะครอปมากๆไม่ได้33 MP มันก็จะครอปได้มากกว่าโดยที่ดีเทลยังชัดมากกว่าอยู่ปกติเฟนเดอร์ใช้ความละเอียดเท่าไหร่ครับเวลาถ่ายไม่ถึงค่ะไม่ถึงด้วยครึ่งนึงทำไมอ่ะมันใหญ่ไปหน่อยที่เก็บบันทึกใช่ไหมบางคนก็ไม่อยากถ่ายเป็น33มากแบบว่าบางทีใหญ่มากแล้วก็สุดท้ายลูกค้าก็ไปโพสต์ Facebook อะไรเงี้ยก็จะได้ไม่เปลืองในที่เราถ้าเราไม่ได้มีงานที่ซีเรียสเรื่องความละเอียดจริงๆอ่ะ12ล้านน่ะถ่ายได้ใช่มาโอเคเลยเพราะว่าผมเป็นเชิงถ้าเกิดว่าเชิงพฤติกรรมอ่ะผมไม่แต่งผมถ่ายองค์จัดภาพตรงนั้นน่ะแล้วก็ลงเลยไม่แต่งไม่ทำอะไรเพิ่มแล้วถ่าย JPEG ด้วยกูไม่ถ่ายรอมาแต่งด้วยแม่งมักง่ายมากผมแต่งแต่ผมจริงผมยอมแลกได้นะถ้าผมจะแบบ12ล้านแล้วผมได้กล้อง Dual Base ที่แบบ 128,000 แล้วยังใสๆนิ่งๆอยู่อ่ะอันนี้คือที่คุณชอบที่บอกเป็นไฮบริดใช่ไหมครับผมแลกได้โอเคถ้าเป็น Fender อ่ะ12ล้านได้ไหมได้แบบจำใจยังไงไม่รู้นะเพราะจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแบบไปปริ้นใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นงานปริ้นอ่ะแล้วแต่คนก็ทุกคนก็ลองนึกถึงตัวเองดูว่าชอบไหม33 12พอไหม12นี่เท่ามือถือไอโฟนอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าใช้พออ่ะคุณก็อาจจะอยู่กับ E1 หรือ A7S3 ได้ถ้าไม่ได้ก็เชิญ A7 Mark IV ครับโอเคต่อไปในเรื่องของภาพนิ่งมันจะมีเรื่องของช่องมองภาพEVF OVF เนี่ย2ตัวนี้นี่ EVF 9 dot นะครับ9ล้าน dot อันนี้ OVF นะ 3.2624 MP เนี่ยแต่กลับไม่มีเนี่ยอ่ะ
จำเป็นไหม OVF ช่องมองภาพพวกคุณใช้กันไหมเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็คือไม่มีใครใช้เลยนะจริงๆถ้าตัวโซนี่คิดว่าไม่ค่อยจำเป็นนะถ้าเป็นในตัวกล้องโซนี่อ่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าดูจากจอเนี่ยมันเวลาโฟกัสอ่ะของเฟนเดอร์ตอนแรกไม่ได้เปิดแท็กบาร์เนาะแล้วมองช่องมองภาพเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าอ่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเราแทะพัดแล้วก็บางคนเวลาถ่ายภาพอ่ะเขาเลือกการโฟกัสไม่เหมือนกันอย่างบางคนบางในงานเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสที่แบบว่าให้โฟกัสตาอย่างเดียวเพราะบางทีมันมีโฟกัสของบางคนก็แค่กดจิ้มไปที่ของจะได้จิ้มดูที่อื่นแล้วก็ดูได้เลยจิ้มแล้วถ่ายสังเกตมาเฟนเดอร์จะจิ้มก่อนจิ้มแล้วไปปลดแมนนวลแบบพอแบบกล้องคนอื่นแบบมันตั้งค่าไม่เหมือนกันนะเวลาถ่ายรูปเฟนเดอร์จะจิ้มส่วนใหญ่แสดงว่าคนที่ใช้ช่องมองภาพเนี่ยอารมณ์ไม่คล้ายกับว่าเราเปิดออโต้โฟกัสตาอยู่แล้วแล้วก็ส่องเอาแค่ดูวัดแสงแล้วก็แชะไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนอกงานนอกเหนือจากนั้นก็คืออย่างที่เฟนเดอร์บอกก็คือกูจะโฟกัสอย่างอื่นเป็นฟอร์กาวอะไรเงี้ยก็ไม่ใช้อะไรเงี้ยสิ่งของอะไรเงี้ยจะได้จิ้มตรงนี้แล้วก็ดูไปเลยใช่แต่จริงก็ใช้ดีกว่าก็คือไม่มีช่องมองภาพในวันเนี้ยก็ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่คือการมีไว้อ่ะมันก็ดีมันอุ่นใจกว่ามันดีตรงที่อุ่นใจใช่ไหมบางครั้งเวลาแบบพี่ถ่ายรูปตอนบ่ายโมงอย่างเงี้ยอันเนี้ยจำเป็นบางครั้งมันก็แบบมันก็ช่วยได้มันดูไม่ออกจริงๆหลังกล้องว่าแบบว่ามันโอเวอร์ไหมอะไรเงี้ยเป็นเฟนเดอร์ได้ใช้ไหมในงานจริงในงานจริงมองภาพยังใช่ไหมถ้าพอจับโซนี่ปุ๊บก็คือไม่ได้ใช้ช่องมองภาพอีกเลยน้อยมากหรือว่าเราดูแค่สเกลวัดแสงแล้วจบเลยก็ดูจริงๆจอมันก็ค่อนข้างคือจอคือจะบอกก่อนพอมาเป็นตัวสีแล้วอ่ะจอมันค่อนข้างตรงแล้วแต่ถ้าก่อนนั้นเนี่ยมันยังมีความจอติดสีนู้นสีนี้อยู่ถ้าเป็นรุ่นของโซนี่เก่าๆอ่ะถ้าเป็นรุ่นโซนี่เก่าๆอ่ะจะใช้ช่องมองภาพดีกว่าใช่เพราะว่าจะได้ดูสีนิดนึงแต่ว่าตอนนี้พอเป็นมาร์คโฟแล้วปุ๊บมันค่อนข้างตรงแล้วจอดีแล้วนะครับใช่ทำไมเขาไม่ทำมาร์คโฟตัดกระโหลกออกไปเลยวะ อยากได้เหลือเกินเผื่อคนถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายภาพนิ่งหลายคนเขายังชอบที่จะแบบใช้ช่องมองอยู่อะไรเงี้ยโอเคแต่ผมก็เห็นด้วยกับที่เฟนเดอร์เขาบอกว่าตอนนี้เราใช้ช่องมองน้อยลงเพราะส่วนนึงเวลาเราใช้จอมันจิ้มได้มันจิ้มแบบจิ้มตลอดเลยเห็นมันใกล้จะพลาดคือจิ้มย้ำจิ้มย้ำได้ตลอดเลยเอาชัวร์มันแท็กกิ้งเอาชัวร์รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆแล้วเราชอบจะอยู่แบบนั้นมากกว่าเลยโอเคอ่ะสุดท้ายถามการจับถือการควบคุมครับถ้าเทียบ3ตัวนี้อ่ะชอบตัวไหนที่สุดจับถือควบคุมเหรออืมลองแลกกันถือดูโอ้โหของผมเอาต้องตอบก่อนว่าจับถือในการถ่ายรูปหรือจับถือในการวอล์กถ่ายวิดีโอก่อนแล้วกันถ้าถ่ายวิดีโอวอล์กก็ต้องตัวนี้แหละพอรู้สึกว่ามันเบาแล้วยิ่งเราติดหนักเบาใช่ติดกับ1635เนี่ยตัวนี้โอ้โหเบาผิวดีโอ้มันแมทที่มันบาลานซ์ง่ายเนี่ยจับแล้วก็ถือยาวๆได้แต่ถ้าเป็นแบบอย่างเงี้ยก็ยังรู้สึกว่ามันก็หนักไปนิดนึงถ้าเป็น Alpha 7 Mark 4ตัวไหนตัวนี้ที่ Fender ใช้ประจำแล้วติด1635คิดว่าถือวอล์กไหวมั้ยคือไหวนะคือไหวแต่ก็มีความเมื่อยอยู่เมื่อยสู้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ดีกว่าใช่ถ้าในมุมที่จะเอาไปวอล์กจริงๆใจเพราะ Fender ใช้ Alpha 7 Mark 4ผมก็เลยถามต่อเลยกันแล้วไอ้ตัวเนี้ยกริบมันยื่นออกมายาวกว่าจับถนัดกว่านะมีผลไหมหรือว่าไม่ต่างคิดว่าเรื่องจับมันอาจจะต้องเรายังไม่ชินมือเนาะพอเราจับอันนี้ไปพอมาชินมือแบบมันก็โอเคเองหรือบางทีเราอาจจะหาขาตั้งเล็กๆมาจับนั้นเรื่องชินไม่ชินยื่นออกมาไม่มีปัญหาคือน้ำหนักปัญหาคือนะปัญหาจริงๆอ่ะในการวอล์กคือเนื่องว่าน้ำหนักนะเพราะเราจะถือน้ำหนักเป็นเรื่องใหญ่เราจะถือแบบ5นาที10นาทีแบบก็เครียดแล้วใช่โดยที่แบบถ้าไม่ใช่ F4 เราก็เครียดแล้วนะ F1.8 อ่ะ F1.8 อาจจะง่ายอาจจะง่ายมันก็เบานะตัวนั้นแต่ราคาสูงมากใช่โอเคแล้วของท็อปล่ะครับของผมเนี่ยแน่นอน A7 มันจับถือดีกว่านะในมุมคนที่แบบชอบปรับนู่นปรับนี่ใช้แมนนวลเยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าการอยู่กับ E1 อ่ะสำหรับผมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรคือกริปมันอาจจะเล็กๆหน่อยแต่ว่าแลกมากับน้ำหนักที่มันเบาลงผมก็ไม่ต้องเกรงมือเกรงข้อมืออะไรมากเพราะมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ติดเลนใหญ่ๆนะคือไอ้กล้องทรงแบบเนี้ยถ้าคุณติดเลนใหญ่หนัก 51.2 เงี้ยคุณจะเริ่มรู้สึกเลยว่าการที่มันกริปเล็กอ่ะมันปวดกริปเล็กนิ้วปวดแล้วเจ็บๆจริงๆแต่ว่าถ้าเลนส์มันเล็กคุณไก่ว่าซิสเต็มคุณจะเล็กอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ต้องสนใจเท่าไหร่หรอกมันถือได้ไม่ยากหรอกแม้ว่านิ้วก้อยมันจะแบบหลุดๆเกินๆอะไรเงี้ยแล้วตามที่ท็อปว่านะครับเพดานก็คือต้องเลนส์น้ำหนักเบาเท่านั้นเพราะถ้าเลนส์ใหญ่ปุ๊บมันจะใช้ไม่ได้แต่นี่ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะแบบ
ไม่แค่ก็ได้แค่แล้วแต่แต่ไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าไดออลที่มันมีอันเดียวเนี่ยก็แอบรู้สึกหันใจนิดๆกลุ่มควบคุมน้อยมีปัญหาไหมครับแต่ยังดีมีปัญหารู้สึกมีปัญหารู้สึกขาดใช่นะถ้าขาดถ้าต้องมากดอย่าง ISO กดปุ๊บแล้วค่อยหมุนเนี่ยมันขาดอะไรถ้าเราหมุนไปหมุนเลยใช่มั้ยมันดีกว่าตอนที่จับ E1 มาใช้อ่ะผมก็เลยลองเปลี่ยนวิธีว่าเอ้ยงั้นผมจิ้มเมาเลยจิ้มเมาเลยจิ้มทุกอย่างจิ้มทุกอย่างเลยซึ่งเฮ้ยโอเคโอเครุ่นนี้มันไม่เหมือนกับตัวอื่นอ่ะอินเทอร์เฟซจิ้มมันเปลี่ยนมันง่ายกว่าแล้วมันจิ้มง่ายกว่ามันก็โอเคเว้ยใช้ได้อะไรเงี้ยแต่เรียกว่าถ้าเกิดว่าเราจะหมุนปุ่มควบคุมไปตัวนี้ก็คือแพ้ขาดลอยเราก็เลยเราบอกว่าใช้วิธีจิ้มเอาก็ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่แย่มากคือพอมันยังดีที่มันให้2อันสองอันปรับข้างหลังปรับตรงนี้กับปรับข้างหลังยังโอเคต้องโพนี่มี3อันเลยนะหน้าหลังแต่3อันชอบมากกว่าโอเคถาม2คนน่ะเปิดเนี่ย Alpha 7 S Mark 3เปิดข้างล่างเนี่ยมันไวกว่านะไม่รู้สึกเหรอตอนเปิดตอนพลิปกลับมาไม่เลยไม่มีปัญหาเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยแต่หนูว่าเรื่องโจเนี่ยต้องคำนึงเรื่องที่เราใส่ไมค์หรืออะไรอะเยอะที่สุดอะที่ไอตัวนั้นติดไมค์ไหมสมมติพลิปจอกลับมาเปิดปุ๊บหมุนติดหมุนได้พอร์ตไม่โดนด้วยไม่โดนไม่โดนหลุดพอร์ตไมค์ไม่โดนพอร์ตไมค์ทั้งหมดนี้ไม่โดนพอร์ตไมค์โอเคอะไม่มีปัญหาตรงส่วนนี้การจับถือบอกการจับถือเป็นเหมือนที่เฟนเดอร์หรือเปล่าถ้าเป็นของท็อปก็คือจิบจะสั้นจะยาวมีปัญหาไหมของท็อปไม่ก็ต้องกลับมาบล็อกอย่างเงี้ยเนาะไม่มีปัญหาแต่ถ้าบล็อกอะเอาไอ้นี่ดีกว่าแน่ๆถือเอาน้ำหนักเป็นความสูงสูงมากกว่าใช่โอเคเพราะต้องถือนานๆแต่ถ้าพลิปเนี่ยจะดูแค่ตอนที่ว่าเราถ่ายงานจริงๆว่ามันจะถนัดมือไหมอย่างถ้าตัว ZTV1 นี่ยังไม่ค่อยถนัดมือก็ถ้าเกิดว่าเป็นงานถ่ายงานอื่นๆที่เราถ่ายออกไปยังไงไอ้2ตัวนี้ก็จับถนัดมือมากกว่าใช่ใช่ค่ะ S3 กับ Alpha 7 Mark 4ถ้าต้องหันมา walk ก็คิดว่ายังไม่ถนัดมือสักอันมันไม่ต่างกันไม่ได้ต่างกันมากใช่ก็เลยประเด็นก็เลยไปอยู่ที่น้ำหนักใช่ที่ E1 เบาที่สุดโอเคครับอ่ะอันนี้เป็นความเห็นของเรา3คนนะครับทั้งหมดเนี้ยเราดูตัวอย่างมีภาพตัวอย่างให้ดูหมดแล้วในสถานการณ์ที่ไม่เกินงานของผมที่ใช้แล้วทั้งหมดเนี่ยวันนี้แทบไม่เกินแล้วเหลืออีกอันนึงก็คือไปตั้งทิ้งถ่ายยาวทั้งวันแบบถ่ายงานไลฟ์สตรีมถ่ายงานมินิอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ฮีทให้เห็นเลยนะโอ้แต่วันนี้ไม่ฮีทเลยแต่แต่อีกเรื่องนึงมันไม่ฮีทแต่มันร้อนมันร้อนหน่อยร้อนจนรำคาญมือใช่เนี่ยตรงเนี้ยร้อนจนรำคาญมือเลยผมเคยใช้แท็บเล็ตอะที่มันวาดบนจอใช่ไหมครับพอมันจะมีซินติกรุ่นนึงที่ซินติก22แล้วมันร้อนพอจอมันอุ่นมากผมขายทิ้งเลยคือวาดไม่ได้รำคาญมือมันรำคาญมือจับแล้วมันอุ่นอ่ะไอเนี้ยร้อนแบบนั้นเลยนะครับแต่ไม่โอ้ยงี้ถ่ายต่อได้แต่เฉพาะในวันนี้นะซึ่งวันนี้มันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่วันนี้ไม่ค่อยร้อนมากฝนตกไม่ค่อยร้อนฝนตกแต่เราก็ 4K 60เรื่อยๆจัดเต็มนะ 4K 60ถ่ายทีละแบบนาที2นาทีแล้วก็ตัดอะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วน Alpha 7 Mark 4อ่ะมันจะเสียเปรียบเรื่องของ4K 60ที่มันครอปนะครับดังนั้นก็เลยไม่ได้ถ่ายมาเป็นตัวอย่างเยอะคิดซะว่าถ้าเกิดว่าใช้เต็มเซนเซอร์ 4K 30แล้วคุณไม่มีปัญหากับเฟรมเรทก็คือดูเทียบได้นะนี่เราต้องสรุปไว้ว่าในมุมของแต่ละคนเราจะเลือกอะไรในมุมว่าเราจะเอาในมุมของไม่เอามุมของแต่ละคนมุมเวนเดอร์คิดว่าเจ้าตัวไหนไอ้2 3ตัวนี้มันราคาใกล้ๆกันเอาราคาอีกรอบก่อนนะครับ E1 เนี่ยราคาอยู่ที่77,990 บาทประกันสูงนะบอดี้ A7S3 นะครับมันก็สเปคใกล้ๆกันราคาจะอยู่ที่ 111,990 บาทนะมีช่องมองภาพไหมด้วยนะครับบอดี้ก็แข็งแรงไอตัวนี้ Alpha 7 Mark 4 82,990 บาทบอดี้อ่ะทีนี้ในมุมของ Fender คิดว่าเลือกตัวไหนเอาไปทำงานในงานของตัวเองก็ได้ถ้าในงานของตัวเองตัวนี้ค่ะ Alpha 7 Mark 4นะเป็นกล้องไฮบริดใช่เพราะว่าไม่ได้สายวิดีโอขนาดนั้นเป็นสายภาพนิ่งเนาะก็จะคิดว่าเอาตัวนี้ไปทำงานดีกว่าแต่ถ้าสำหรับคนที่ชอบวอล์กก็คิดว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากกว่าตัวนี้คือตัวไหนครับตัวนี้ก็คือ E1 ใช่ตัว E1 ตอบโจทย์มากกว่าค่ะ S3 ล่ะ S3 ก็ไม่ได้สายวิดีโอขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าตัวนี้มันสำหรับวิดีโอมากกว่าถ้าในมุมเราคิดเนาะด้วยเรื่องไฟล์ภาพขนาดภาพอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะของท็อปแล้วครับสำหรับผมถ้าผมจะเลือกเนี่ยผมจะเอา A7S3 เฮ้ย1เลยครับผม A7S3 ผมถึงเลือกที่จะถือ A7S3 ในวันนี้ผมตัดสินใจแล้วทำไมครับเกิดอะไรขึ้นครับ E1 น่ะสเปควิดีโอมันดีมากแต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันมีข้อจำกัดดอกจันที่แอบซ่อนเราอยู่อะไรอะไร
ช่นเรื่องของความร้อนอ๋อความร้อนฮีทเรื่องของการจับถือควบคุมอะไรพวกความร้อนวันนี้ไม่ฮีทนะวันนี้ไม่ฮีทแต่ว่าถ้าพรุ่งนี้แดดออกอ๋อโอเควันนี้แดดไม่ออกเลยอันนั้นเป็นเรื่องที่ยังกังวลเรื่องของการมี SD card 2ช่องเครื่อง CF Express Type A เรื่อง HDMI ไซส์ใหญ่อะไรพวกนี้มันเป็นผมรู้สึกว่าสเต็ปวิดีโอมันดีก็จริงครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปถ่ายวิดีโอแบบจริงจังหนักๆมันยังไม่ไหวมันยังไม่โอเคอยากได้ HDMI หัวใหญ่แล้วก็อยากได้ Dual Slot ของ Nintendo 3ว่าผมไม่อยากให้มันฮีทไม่อยากให้มันฮีทผมไม่อยากให้มันฮีทถ้ามันไม่ฮีทได้มันจะโอเคเลยเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวเราไปทดสอบต่อเราจะถ่ายโอเคไปเรื่อยๆแบบชั่วโมง2ชั่วโมงมันจะไม่ฮีทไม่เป็นไรไอ้ตัวนี้เคยเทสแล้วไม่เป็นไรผมเป็นผมยาววันนี้เอาสบายใจแต่หนักกว่านะใช่แต่ผมยอมแลกไงยอมแลกเครื่องมือในการทำงานที่สมบูรณ์โอเคของผมจริงๆจะคล้ายๆของท็อปคือผมเป็นคนใช้ FX3 ที่สเปคเดียวกับตัวนี้เรื่องด้วยเหตุผลคล้ายกันคือเราต้องการ HDMI หัวใหญ่เราต้องการสล็อตคู่ซึ่งไอ้ตรงส่วนนี้ในงานของผมเนี่ยยังแทบไม่ค่อยได้ใช้ฟังก์ชันพวกนั้นเลยก็คือพวกสล็อตคู่กูก็ยังไม่เคยแบบแบ็กอัพสักทีใช้สล็อต1ก็ยังไม่เคยเต็มสักทีแต่รู้สึกมีไว้มันอุ่นใจ F3 ก็คล้าย FX3 คือถ่ายยาวไม่ตัดแล้วการสั่นแอคทีฟธรรมดาก็คือเหลือเฟือแล้วส่วนผมอาจจะมีเพนพอยต์ในเรื่องของมุมภาพของเลนผมไม่ชอบกล้องที่มันครอบหรือใช้อะไรก็ตามที่มันครอบมันรู้สึกมันกะระยะลำบากจุดขายเลยด้วยมันครอบเพื่อสร้างประโยชน์ต่างๆในตัวเนี้ยมันก็เลยเอาการครอบมาสร้างประโยชน์ต่างๆนะครับแต่ไม่รู้งานของผมรู้สึกว่าไม่ครอบแล้วผมคุมได้ยังไม่ได้ประโยชน์ตรงส่วน2เซนเตอร์อะไรมากมายผมรู้สึกว่าผมชอบคุมเองมากกว่าแต่ขอกันสั่นดีๆมุมภาพอย่าครอบเลยถ้าครอบปุ๊บกูจะซื้อ 44,000 อันเตอร์ไวท์เพื่ออย่างนั้นพี่ก็จะเลือกเอ้ยพี่จะเลือกผมคงจะเลือก Alpha 7 S Mark 3 S Mark 3 S Mark 3เพราะภาพนิ่งผมใช้แค่12ล้านไม่ใช่สายภาพนิ่งอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวพอคนดูบอกว่าเฮ้ยไม่มีใครเลือก E1 เลยว่ะ3คนมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคุณลองเท่าที่ฟังมาคุณน่าจะพอเห็นภาพกับตัวเองแล้วแหละว่าอย่าง A7S 3อ่ะสเปคมันเหมือน E1 คล้ายๆ E1 ใช่แต่ว่าเพราะเราเลือก A7S 3กันเพราะว่าเราใช้หนักครับถ้าคุณลองถามตัวเองว่าคุณจะถ่าย 4K เป็นชั่วโมงไหมถ้าคุณไม่ใช้คุณไม่ต้องคือที่ถ่ายกันบอกวันนี้จะถ่ายสั้นๆเนี่ยไม่โอเวอร์ฮีทละไอเนี่ยแพงกว่าตัวเนี้ย 20,000 หรืออย่างแบบ Dual Slot อย่างเงี้ย SD card Dual Slot คุณรู้สึกว่าคุณได้ใช้ไหมใช่หรือคือปกติคุณใส่ช่องเดียวคุณไม่จำเป็นHDMI ไซส์ใหญ่จำเป็นไหมรอวิดีโอเอาท์พุตจำเป็นไหมถ้าคุณฟังแล้วคุณขีดทิ้งเลยนะก็คือ E1 ก็เหมาะกับคุณแล้วใช่แต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้ผมอยากได้เป็นกล้อง2เป็นกล้องถ่ายวอล์กตัวที่2ก็เป็นความคิดที่ดีใช่เพราะตัวแรกเรามี FX3 อยู่แล้วตัวหลักพอตัวที่2เนี่ยเราถ่ายเบาๆบ้างติดกับเลนส์อื่นบ้างเลนส์ซูมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาเน้นน้ำหนักเบาเราได้เรโซลูชันที่มันเท่ากันเฟรมเรทเท่ากันเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมว่าเป็นตัวน่าสนใจที่ดีกว่า2ตัวนี้เพราะว่าสเปคมันพอๆกันเลยแต่ถูกกว่า 20,000 แล้วก็ตัดในส่วนของภาพนิ่งที่ไม่ได้ใช้ไปเฉพาะงานวิดีโอไอ้ตัวนี้ผมว่าเหมาะสล็อต SD ของ SD card อะไรมันอยู่ที่กล้องหลักหมดแล้วคือถ้าเป็นกล้องสำรองแบบจริงจังอ่ะไอ้ตัวนี้ผมว่าเหมาะมากด้วยน้ำหนักใช่ด้วยน้ำหนักหัวใจคือน้ำหนักไอ้ตัวนี้คือเบาจัดน้ำหนักอย่างที่ Fender บอกคือจับถือไม่ถนัดไม่เป็นไรมันปรับตัวได้ไม่ถนัดก็จับที่เลนส์เอาก็ได้เบามากอ่ะนึกว่าถือได้เลยโอ้ยเดี๋ยวนั่นก็เกินจริงเราไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เขาทำมาช่วยหรือถ้าเราได้ใช้เราอาจจะได้หลายๆคนได้ใช้ในอนาคตหนูชอบความนิ่งมันนะเดินแบบคือตอนแรกคิดว่าการวอล์กเนี่ยจะต้องถือกิมบอลแบบหูคอไม่ต้องมือมากมายเพิ่งรู้ว่าใช้มือถือถ่ายใช้มือถือได้แล้วมันนิ่งแบบก็ได้ประหนึ่งกิมบอลใช่ประหนึ่งกิมบอลเลยจริงๆคือตัวนี้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของโซนี่แล้วคือทำได้เหมือนมือถือที่แต่ก่อนแบบกันสั่นมันค่อยๆดีตัวนึงหลังมือถือเนี่ยกันสั่นมันดีขึ้นมากตอนนี้มันมาอยู่ในกล้องแล้วที่เซ็นเซอร์ใหญ่ก็ตอนนี้ก็ยังแลกกับการครอปหน่อยครอปหน่อยแต่สำหรับผู้หญิงจริงเหรอไม่เท่าไหร่หนูไม่เท่าไหร่หน้าเต็มๆเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะโอเคเมื่อกี้ที่รอมันก็แบบประมาณนี้เนาะสำหรับเราไม่เท่าไหร่แต่แบบบางคนอาจจะไม่ชอบจริงๆแหละของแบบนี้มันเราอาจจะไม่ค่อยชอบที่หน้าเราใหญ่เต็มผมนึกออกสุดท้ายมีปัญหาไหมปุ่มออนออฟอยู่ตรงนี้อยู่กับปุ่มซูมผมไม่ชินจริงไม่ชินไม่ชินจริงเปิดทำไมเปิดไม่ออกวันนี้ลองจับดิผมก้มดูเปิดกล้องเลยไม่มันเหมือนกล้องพวกแบบกล้องเล็กๆอ่ะกล้องผมยังไม่เคยเห็นกล้องไหนที่มันอยู่รวมกันตรงนี้เลยนะผมไม่ค่อยชินจริงเปิดหน่อยเปิดผมไปกดตรงเนี้ยไม่หนูว่ามันเหมือนกล้องสมัยก่อนกล้องที่เป็นแบบ
เนี่ยกล้องกล้องคอมแพคตอนที่เขาจะเปิดตรงประมาณนี้กันน่ะเหรอครับจริงๆกล้องวอกหนูก็เปิดอันนี้นะเปิดตรงอ๋อเหรอของผมหมุนไปโดนปุ่มซูมตลอดเลยจะเปิดไม่ถนัดต้องพูดจริงไม่ถนัดคือเดี๋ยวก็ชินไปอันนี้เป็นเรื่องเดี๋ยวก็ชินอันนี้เป็นเรื่องเดี๋ยวก็ชินนะไม่เป็นไรแค่ช่วงแรกอ่ะโอเคทั้งหมดนี้น่าจะสรุปได้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บซูมเวลา .net นะครับพิมพ์ชื่อสินค้ากดเข้าไปดูรายละเอียดนะครับกด Add to Cart นะครับคลิกที่ตะกร้ามุมขวาแล้วกดเช็คเอาท์ได้เลยครับแล้วก็มีโค้ดส่วนลดอยู่มุมขวานะครับกดได้ทันทีมันจะมากองอยู่หน้านี้นะแล้วก็กด Press Order ได้เลยครับมันจะขึ้น QR Code มาให้สแกนจ่ายเงินครับจบรอรับของที่บ้านครับอ่ะคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับอ่ะงั้นฝากติดตามน้องเฟนเดอร์ด้วยนะครับเฟนเดอร์เดี๋ยวจะมาร่วมคลิปกับทางซูมคาเมร่ากันอยู่เยอะจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณทางซูมคาเมร่าอยู่มากมายนะครับเพราะว่าของครึ่งหนึ่งก็คือยืมซูมมานะครับจริงๆยืมแม่ปันด้วยนะครับยืมหลายคนใช้พลังมิตรภาพมิตรภาพของผมมีอัลฟาเซเว่นมาร์คโฟก็เอามาเอาเลนมานะครับซูมเอา50มายืมเลนของเฟนเดอร์ด้วยเรามี 50.2 ทุกคนเลยนะใช่ๆไม่มีกันหมดเลยวะต้องมีใช่ไหมมันดีผมต้องซื้อใช่ไหมมันดีจริงตอนที่ 1.4 ออกเขาถามว่ามี 1.2 ต้องทำไงครับขายทิ้งไหมไม่มีใครขายไม่มันข้ามไปแล้วโอเคอ่ะไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ